สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแม่แอมค่ะสวัสดีค่ะพี่จอยค่ะบำรุงราษฎร์เนาะค่ะวันนี้แม่แอมเห็นใครบ้างเนาะพี่กนกวรรณนะคะธนาเบอร์กิ้งพี่ลินสิริกรุ๊ปนะคะพี่จอร์ดกับพี่ปูไอดอลซิสเต็มเนาะแล้วก็พี่หมวดทีวีได้เล็กนะคะพี่จอยบำรุงราษฎร์พี่อัมพวรรณ NUC ค่ะนะคะขอโทษนะคะเรียกทุกคนเป็นพี่ด้วยความติดปากเนาะคุณแม่น่ะท่านชอบเรียกอาสาสมัครทุกคนน่ะว่าพี่เหมือนกับพูดเหมือนเวลาเราเรียกแทนลูกเราเงี้ยเนาะ ก็เลยก็เราไม่ได้นับอายุกันนะคะแล้วก็ก็วันนี้นะคะเป็นครั้งสุดท้ายของการพบกันแบบออนไลน์นะคะเป็นการสร้างโลกกลุ่มสร้างโลกครั้งที่12นะคะแล้วก็เป็นเลเวล3นะคะที่เราเรียกว่าเป็น Hub of Mindfulness and Happiness นะคะในหลักสูตรออกแบบชีวิตที่มีสตินะคะในครั้งนี้นะคะแม่แอมอยากจะชวนพวกเรานะคะมาคุยทบทวนนะคะช่วง9เดือนที่เราเรียนแบบออนไลน์กันนะคะนับได้ไหมเนี่ย นะคะกุมภานะคะมาจนถึงตุลาเนี่ยนะคะก็คือทบทวนชีวิต9เดือนเนาะเราเปลี่ยนจิตตกเป็นจิตตื่นเปลี่ยนความกลัวนะคะเป็นความเติบโตยังไงกันบ้างนะคะแล้วอาจจะสะท้อนทั้งในส่วนตัวเราเองครอบครัวของเราแล้วก็องค์กรของเรานะคะเดี๋ยวจะให้ด้วยช่วยกันแชร์แล้วก็แม่ก็จะทวนในตัวหลักสูตรที่เราได้พบกันนะคะทั้งกลุ่มสร้างรังสร้างลูกสร้างโลกเลยเพราะว่าพวกเราในกลุ่มนี้ส่วนมากก็คือจะเป็นคนที่อยู่ในกลุ่มประสานงานเนอะจะได้เข้าใจว่าตอนนี้เราเคลื่อนกันไปถึงตรงไหนแล้วก็แม่ก็จะให้ภาพว่าในแง่ของโครงการนะคะและเสถียรธรรมสถานเนี่ยเราเตรียมอะไรไว้เนอะเพื่อที่จะซัพพอร์ตการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องขององค์กรเพียงแต่ว่าในสเต็ปต่อไปเนี่ยค่ะมันจะมีทั้งส่วนที่เป็นเรียกว่าเป็นภาคบังคับเนอะนะคะแต่ก็บังคับไม่ได้หรอกต้องเป็นคนที่สมัครใจเท่านั้นแหละแต่ว่าเราก็จะเหมือนกับว่าจัดขึ้นตามโปรแกรมที่ควรจะเป็นนะคะกับกลุ่มแกนนำแต่ว่าเราเพิ่มส่วนที่เป็นทางเลือกที่เราคิดว่ามันสอดคล้องกับไลฟ์สไตล์ของคนของเราองค์กรของเราซึ่งก็จะมีตัวเลือกมากมายนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะฉายภาพนี้กันเนาะค่ะถ้าอย่างนั้นเราเริ่มต้นเหมือนทุกครั้งนะคะเนาะเราได้ภาวนาไปกับเสียงของคุณแม่นะคะที่จะให้พลังกับเราเพราะว่าเราคงเห็นแล้วว่าคุณแม่เนี่ยปีนี้ท่านอายุย่างเข้า70นะคะแล้วก็บวชเนี่ยก็คือ40พรรษาท่านก็ป่วยเนาะเป็นมะเร็งอย่างที่เราเห็นด้วยนะคะแล้วก็การทำงานหนักของท่านก็ทำให้ท่านใช้สุขภาพสิ้นเปลืองเนาะแต่ว่าเราก็จะเห็นว่า1ปีเนี่ยท่านสร้างอะไรที่เป็นการเปลี่ยนแปลงที่หุบเขาโพธิสัตว์มากมายที่สำคัญคือมันไม่ใช่วัตถุแต่มันคือมันทำให้คนที่กำลังตื่นกลัวกับจิตตกกับเรื่องของโควิดนะคะหรือเศรษฐกิจเนี่ยมีอะไรที่ทำให้เกิดการทำงานแล้วก็ยังเติบโตต่อไปนะคะเพราะนั้นเรามารับพลังจากคุณแม่กันในช่วงต้นนะคะค่ะขยับร่างกายนั่งให้สบายนะคะผ่อนคลายตัวตรงนะคะถ้าคิ้วขมวดก็คลี่หน่อยนะคะมีรอยยิ้มบนใบหน้าคุณแม่จะเรียกว่ายกหนกแก้มขึ้นนะคะปล่อยไหลสบายๆหายใจเข้าออกอย่างช้าๆเริ่มต้นด้วย3รอบของเทคนิคที่เป็นที่เราฝึกกันมาตั้งแต่ต้นหายใจเข้าลึกกลั้นไว้4นะคะแล้วก็เป่าลมหายใจออกทางปากยาวๆค่ะหลังจากนั้นก็จะภาวนากับเสียงของคุณแม่ไปด้วยกันค่ะเรามีลมหายใจเป็นเพื่อนกับชีวิตมีลมหายใจเป็นอาวุธอันศักดิ์สิทธิ์จ
ที่จะทำให้ชีวิตของเราไม่ขุ่นมัว 1. ลมหายใจเข้าในท่านั่งเราอาจจะยืดกระดูกสันหลังให้ตรงปล่อยไหล่ให้สบายกระดูกคอตรงหัวคิ้วไม่ขมวดแล้วอย่าลืมรอยยิ้มน้อยๆอยู่บนใบหน้านะคะหายใจเข้ารู้กายอยู่นี่รู้ใจอยู่นี่ก็รู้ปัจจุบันขณะให้รู้ทันกายรู้ทันใจเราเห็นกายใจเป็นหนึ่งเดียวกันในปัจจุบันขณะปัจจุบันขณะจะเป็นเวลาที่ประเสริฐที่สุดของเราจงอ่อนโยนและผ่อนคลายต่อไปอีกมีสภาวะธรรมใดปรากฏขึ้นในจิตเห็นสภาวะธรรมนั้นปรากฏขึ้นอย่างอ่อนโยนสภาวะธรรมนั้นค่อยๆ คลายคืน 1. ลมหายใจเห็นความอ่อนโยนเมื่อหายใจเข้าและคลายคืนเมื่อหายใจออกผ่อนคลายคือจังหวะชีวิตของเราหายใจเข้ารู้หายใจออกปล่อยสบายสบายอย่างอ่อนโยนและผ่อนคลายเชิญพวกเราตื่นตาขึ้นนะคะขอต้อนรับคนที่เพิ่งเข้ามาเพิ่มนะคะพี่นกนัทธรินนะคะจากริมสิรินะคะวันนี้พี่ทิพย์นะคะคุณพรทิพย์ช้างแย้มเนาะจริงๆเป็นผู้ช่วยอยู่ที่กลุ่มสร้างรังนะคะพี่ทิพย์นะคะก็เข้ามาด้วยนะคะมาเรียนรู้ไปกับกลุ่มเรามีพี่เหมียวอิมเมจใช่ไหมคะที่เพิ่งเข้ามานะคะดีใจจังเลยนะคะแล้วก็ทีมซัพพอร์ตซูมของเรานะคะก็ต้องขอบคุณไว้ล่วงหน้าเลยนะคะก็คือพ่อตีนะคะนะคะแล้วก็พี่นายนะคะแม่การนะคะแอมตกหล่นใครไปไหมนะคะค่ะก็แอมอยากจะบอกว่าถ้าเราคุณแม่มักจะถามว่าเราอะถ้าเราจะประเมินการทำงานของเราเนาะมันก็มีทั้งการประเมินที่เป็นภายนอกและภายในภายนอกหมายถึงว่าเราทำงานได้สำเร็จไหมมีประสิทธิภาพมากขึ้นไหมใช่ไหมคะเป็นไปตามเป้าหมายไหมประเมินของความภายในนี่ก็คือเราทำงานด้วยความทุกข์น้อยลงความสุขมากขึ้นหรือเปล่าเราทำงานด้วยจิตที่เบาขึ้นไหมและเราเขาเรียกว่าทุกน้อยลงจากการที่เราเอาผิดเอาถูกหรือว่าทำงานกับคนที่เราไม่ชอบขี้หน้าเนาะมันมีอะไรที่แบบปีนเกลียวกันเนี่ยได้มากขึ้นไหมนะคะก็แม่แอมอยากจะชวนพวกเราลองแชร์ประสบการณ์ก่อนละกันนะคะเนาะโดยที่เราอาจจะไม่ได้ต้องไป
พาดพิงอ้างอิงอะไรที่เป็นการไปแตะคนอื่นหรือว่าโดยอะไรก็ได้แต่ว่าอยากให้เรากลับมามองว่าในช่วง9เดือนเนาะตั้งแต่เราเริ่มมีการเรียนออนไลน์กันนะคะก็คือกุมภาตอนนั้นเนี่ยปรากฏว่าโควิดระบาดหนักใช่ไหมคะหลังจากรอบแรกประเทศไทยชิวๆใช่ไหมไม่มีอะไรจัดการได้หมดพอเริ่มต้นปี64เราก็หน้ามืดกันเลยนะคะแต่ว่าบางองค์กรก็หน้ามืดตั้งแต่ละลอกแรกนะคะเพราะว่ากระทบธุรกิจโดยตรงนะพอตอนนั้นเนี่ยเราก็เริ่มตัดสินใจว่าเราเนี่ยลุยเรื่องหลักสูตรออนไลน์กันเลยแล้วก็ลุยแบบต่อเนื่องไปเลยเพราะจริงๆแล้วในตามแผนเดิมเนี่ยนะคะเราจะมีการอบรมแบบออนไลน์แล้วก็มาเจอกันออนไลน์4ครั้งแล้วต้องเจอออนไลน์เพื่อที่มันจะได้ฝึกปฏิบัติทำอย่างเงี้ย3รอบแต่ในความเป็นจริงของปีนี้เราก็ทำอย่างนั้นไม่ได้เราก็เจอกันทางออนไลน์ก็เลยอยากจะชวนมาอ่ะงั้นเราใช้เวลากันคนละสัก 1-2 นาทีนะคะเนาะจับเวลากันเองเนาะ 1-2 นาทีที่จะแชร์ประสบการณ์ทบทวนตัวเองของเรานะคะแม่เริ่มต้นคนแรกแล้วกันนะคะเน้นไปที่โลกกระทบเราข้างนอกเนี่ยแต่ข้างในเราเติบโตขึ้นยังไงเนาะสำหรับตัวแม่แอ้มเองก็ต้องบอกว่าคือในช่วงที่พอโควิดระบาดเยอะเนี่ยค่ะงานโครงการเองเนี่ยก็ประสบปัญหาในการที่เราทำหลายๆอย่างตามแผนไม่ได้นะคะแต่ว่าด้วยที่คุณแม่มักจะสอนเราเสมอว่าทุกปัญหาเนี่ยคือไม่ยอมจำนนท่านเป็นคนที่แบบอย่างนั้นจริงๆนะท่านจะเป็นคนที่ไม่ว่าจะทำเรื่องอะไรเนี่ยใครบอกว่าไม่ได้เนี่ยท่านบอกไม่มีไม่ดีไม่ได้3คำนี้ห้ามพูดก็ทำให้แม่แอมก็ต้องเรียนรู้กับเรื่องใหม่ๆเยอะมากโดยเฉพาะออนไลน์ต้องบอกว่าเป็นคนที่จริงๆแล้วไม่ชอบออกหน้าจอเลยทำงานเสถียรเนี่ยเสถียรใช้สื่อเยอะนะแต่แม่แอมจะเป็นคนที่ไม่อยู่หน้าสื่อแต่แม่แอมต้องเริ่มสอนออนไลน์ครั้งแรกเนี่ยก็เรียกว่าท้าทายตั้งแต่เสื้อผ้าหน้าผมสคริปต์การพูดรวมทั้งการที่ต้องจัดการเรื่องเทคโนโลยีหลายๆอย่างด้วยตัวเองนะคะแต่ว่าการเติบโตที่เกิดขึ้นก็คือว่าเราพบว่าเรื่องที่เราไม่อยากทำไม่ชอบทำอ่ะมันก็คือการเรียนรู้ที่จะทำให้เราเกิดความสามารถอีกอย่างนึงซึ่งทำให้เราทำอะไรได้อีกเยอะมันเติบโตในตรงนี้นะคะสองก็คือว่าในการที่เราจะต้องแก้ปัญหาเนี่ยบางทีเราก็ต้องไปทำงานผลักดันคนที่เขายังไม่พร้อมอะที่จะแบบลุยไปกับเราอะค่ะซึ่งตัวเนี้ยก็รู้สึกว่าตัวเองเติบโตตรงที่ว่าตอนที่ทำมันก็ไม่ได้คิดนะว่าจะต้องอย่างนั้นอย่างนี้ในการบริหารคนเนาะแต่ว่าพอมันทำไปแล้วก็เราก็รักษาใจเราไปแก้ปัญหาไปทีละเรื่องค่ะมันก็พบว่าเราก็ผ่านไอ้เรื่องที่เราเคยคิดว่าเราจะมาทำงานกับคนนี้มันทุกข์ใจมากมันก็เปลี่ยนมันก็เกิดได้งานขึ้นมาเขาเองเขาก็เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นแล้วมันก็มีตัวช่วยอื่นๆที่เหมือนกับธรรมะจัดสรรที่ทำให้เขาเรียกว่าพลังที่เราอยากที่จะทำสิ่งที่ดีอะค่ะมันก็มีตัวช่วยอื่นๆเข้ามาเนาะแม่แอมก็เลยรู้สึกว่าจิตใจเราที่เราไม่จมอยู่กับความรู้สึกว่าฉันไม่อยากทำฉันไม่อยากยุ่งกับคนนี้ฉันไม่อยากทำสิ่งนี้เนี่ยพอเราไม่มีสิ่งเหล่านี้ค่ะใจมันก็เบาแล้วมันก็ทำไปตามเหตุปัจจัยจนถึงทุกวันนี้นะคะค่ะอย่างอันนี้สะท้อนตัวเองนะค่ะก็ลองแบ่งปันกันนะคะพอดีทั้งเรื่องทางครอบครัวก็ไม่มีปัญหาอะไรเพราะว่าไม่ได้รับผลกระทบเรื่องโควิดกับครอบครัวเลยนะคะก็เลยไม่มีบทเรียนตรงนี้ค่ะใครอาสาที่จะแชร์เชิญเลยค่ะใครจะพูดก็เปิดไมค์ได้เลยนะคะแล้วยกมือเป็นสัญลักษณ์ก็ได้ค่ะคราวนี้ต้องพูดทุกคนนะคะค่ะพี่ลินค่ะเชิญค่ะเปิดไมค์ค่ะพอพี่ลินได้เข้ามาในการอบรมหรือเข้าคอร์สพวกนี้นะคะอย่างเช่นพอถึงช่วงเวลาซึ่งเราจะมีการพักเรื่องของการเลยนะกำหนดลมหายใจเนี่ยพี่ลินไม่เคยทราบเลยว่าการที่หายใจเข้าหายใจออกเนี่ยมันจะมีผลกับสุขภาพเราพอเราลองได้ปฏิบัติหรือได้ลองทำดูแล้วเนี่ยในช่วงเวลาอย่างเงี้ยมันทำให้เรารู้สึกว่าผ่อนคลายขึ้นแล้วเราก็เลยคิดว่าไอ้ตัวกำหนดลมหายใจตัวเนี้ยมันเป็นสิ่งที่ช่วยให้เราแล้วเราก็จะไปบอกต่อหรือแม้กระทั่งในองค์กรเราเนี่ย
เราก็จะเอามาใช้จากตัวนี้นะคะพี่คิดว่าตัวนี้มันก็ได้ผลกับตัวเองด้วยในการที่ได้เข้ามาร่วมอยู่ในคอร์สอบรมการเรียนเนี่ยนะคะแล้วก็การเรียนออนไลน์เนี่ยก็มีข้อดีเพราะว่ามันเรียนได้ทุกที่ที่เราไม่ว่าจะอยู่ตรงไหนแม้กระทั่งเรานั่งทำงานอยู่อย่างเงี้ยเราก็สามารถที่จะได้เข้าคอร์สเรียนร่วมด้วยอย่างเงี้ยค่ะพี่ดิงก็เลยคิดว่ามันน่าจะเป็นผลดีสำหรับตัวเราเองแล้วองค์กรเราด้วยอะค่ะก็จะประมาณนี้ค่ะแม่แอมเชิญท่านต่อไปเลยค่ะขอบคุณค่ะอย่าเอียงอายนะคะใช้เวลาให้เป็นประโยชน์จะได้ไม่เลิกช้าน้องสุธาทิพย์จากลาภทักษิณนะคะเข้ามาแล้วเนอะคุณพัสิกานี่จากที่ไหนนะแม่แอมจำไม่ได้ค่ะท่านต่อไปเลยค่ะของเหมียวเหมียวก็ได้ค่ะค่ะของเหมียวถ้าเกี่ยวกับเรื่องของการทำงานนะคะก็คือทำงานกับคนที่ไม่ชอบก่อนหน้านี้คือไม่สามารถที่จะทำงานร่วมกันได้เลยหมายความว่าถ้ามีโปรเจกต์งานอะไรถึงขนาดกับว่าอยู่ด้วยกันไม่ได้เลยค่ะแม่แอมหมายถึงยังไม่ต้องทำงานร่วมกันเลยแต่หลังจากที่เราได้อบรมตรงเนี้ยตอนนี้เราก็สามารถทำงานร่วมกับเขาได้แล้วก็ตอนนี้กลายเป็นมีอะไรปรึกษากันไปเลยค่ะแม่แอมแต่ถ้าในส่วนของด้วยสุขภาพส่วนตัวอันนี้ก็จะมีผลมากคือหลังจากที่ป่วยแล้วก็ใช้ตรงเนี้ยที่เราอบรมกันมาในกลุ่มสร้างโลกมีเรื่องของการดูแลรักษาร่างกายอะไรตั้งแต่เริ่มต้นมาก็ใช้ประโยชน์ได้มากเลยค่ะสำหรับตัวเองค่ะแม่แอมขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะแม่แอมจอยนะคะค่ะนั้นขออนุญาตแชร์นะคะในสิ่งที่เราได้เรียนรู้นะคะผ่านซูมกันมาตลอดนะคะอันนี้ค่ะจากประสบการณ์เนี่ยก็คือเราได้เรียนรู้ร่วมกับประสบการณ์ของแกนนำขององค์กรต่างๆที่นำมาร่วมแชร์ให้เราเองอะค่ะรับทราบแล้วก็เราได้เห็นภาพตามนะคะเพื่อทำให้เรารู้สึกว่าจากที่เรารู้สึกว่าเอ๊ะไม่เคยเจอประสบการณ์แบบนี้แต่ถ้าเราเจอค่ะเราจะต้องปฏิบัติตัวยังไงเพื่อไม่ให้จิตเราตกนะคะให้เรามีสติกับการที่เราจะต้องรับมือกับปัญหาที่จะตามมานะคะอย่างเช่นจำชื่อไม่ได้หรอกค่ะว่าใครแชร์บ้างแต่จำเรื่องเหตุการณ์ได้อย่างเช่นถ้าเผื่อคุณพ่อหรือคุณแม่เราอะค่ะที่มีเรื่องของพาร์กินสันนะคะซึ่งปัจจุบันเนี่ยพ่อจอยก็อายุเยอะแล้วเขาก็ยังไม่ได้เป็นถึงพาร์กินสันก็จริงแต่ว่าเขามีเป็นอัลไซเมอร์เล็กๆอะค่ะเราก็เลยเหมือนกับว่าได้คำแนะนำอะค่ะจากทางด้านของแกนนำท่านนั้นเพื่อที่เราจะได้รู้แล้วก็ตั้งรับนะคะเพื่อถ้าเผื่อว่าเราเจอเหตุการณ์แบบนี้กับคนที่เราใกล้ชิดและรักอะค่ะเราจะได้ไม่เข้าใจเขาแล้วก็จะได้ปฏิบัติตนนะคะให้ถูกต้องอันนี้ก็คือได้รับประสบการณ์จากตรงนี้ค่ะนะคะค่ะขอบคุณนะคะค่ะขอบคุณมากค่ะเชิญเลยค่ะท่านต่อไปค่ะผมก็นะครับไม่แอมครับ กำลังนึกอยู่ก็สวัสดีครับทุกคนครับผมจอร์จากไอดอลนะครับก็สิ่งที่ได้เรียนรู้จาก9เดือนที่เราได้ร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมานะครับบนสถานการณ์เนาะก็ส่วนตัวเองเนี่ยในเรื่องของบทเรียนที่ได้กับในเรื่องของชีวิตก่อนแล้วกันชีวิต
ในการประชนภัยกับโควิดในช่วง9เดือนที่ผ่านมาแล้วก็ประกอบกับการที่เราได้มาเจอกันนะครับมันสอนอย่างนึงก็คือมันทำให้เรารู้สึกที่คือทุกๆอย่างที่เราทำมันต้องคิดให้รอบคอบแล้วก็มีสติมากขึ้นนะครับยกตัวอย่างเช่นในเรื่องของการใช้ชีวิตทั้งอยู่ที่ทำงานหรือว่ากลับไปที่บ้านนะครับแต่ก่อนนี้เราไม่เคยที่จะต้องซื้อปืนแอลกอฮอล์ให้ลูกฉีดก่อนเข้าบ้านเราไม่เคยที่จะสั่งห้ามให้คุณแม่เลิกตัดเสื้อผ้าเพราะแม่เป็นช่างตัดเสื้อผ้าผมก็ได้ใช้วิธีที่มีคือเราต้องมีสติที่จะพูดคุยกับเขาว่าเหตุการณ์มันเป็นอย่างนี้เมื่อสิ่งที่เราห้ามเนี่ยเพราะว่าเราเป็นห่วงในสถานการณ์นี้นะครับหลังๆมาก็เริ่มผ่อนคลายก็อนุญาตให้แกได้ทำมากขึ้นและพยายามให้เขาป้องกันตัวเองและป้องกันผู้ที่จะมาด้วยการที่สื่อสารกับเขาอย่างเข้าใจว่าก่อนเข้าบ้านจริงๆเนี่ยก็ต้องมีมาตรการที่จะทำนะครับหลังๆก็เลยอยู่ร่วมกันได้แรกๆก็คงจะเคืองเราอยู่ว่าทำไมมาห้ามฉันไม่ให้ตัดเสื้อผ้าอย่างที่มีรายได้อยู่แล้วไม่มีรายได้เลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็หลังๆมาก็เข้าใจสื่อสารกันก็ทำให้มีสติมากขึ้นในเรื่องของมุมมองการทำงานผมว่าก็เชื่อเหมือนกับคุณแม่เหมือนกันว่าเราต้องอยู่อย่างไม่ยอมจำนนเพราะทุกปัญหาที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นบทเรียนที่เราจะต้องเรียนรู้องค์กรเองเนี่ยก็ต้องถูกเขย่าจากสถานการณ์โควิดจนกระทั่งปัจจุบันนี้มันอยู่ได้อยู่ด้วยตัวมันเองและหาวิธีการที่จะอยู่รอดต่อไปในยุค after covid เนี่ยอย่างยั่งยืนนะครับด้วยสถานการณ์ต่างๆเหล่านี้และบทเรียนที่เรียนมาของเราทั้งหมดเนี่ยก็ได้ปรึกษาทางผู้จัดการเองหรือว่าทาง MDผมก็ได้นำทั้งพี่ปูด้วยนะครับก็ได้นำสิ่งที่ได้เรียนรู้มาเนี่ยไปลงในแผนเทรนนิ่งแอคทิวิตี้ของปี65นะครับทั้งในเรื่องของยาโฮมิโอพาธีด้วยส่วนหนึ่งนะครับที่ได้รับยามาแล้วจากแม่แอมจากคุณหมอปองนะครับแล้วก็กิจกรรมต่างๆเช่นการออมที่เราได้มาจากในหลักสูตรของสร้างรังของพี่ปูแล้วก็กิจกรรมอื่นๆที่เป็นเรื่องของสุขภาพรวมทั้งความรู้ต่างๆที่มันได้ในช่อง YouTube ของเสถียรธรรมเองเนี่ยทุกอย่างเนี่ยจะนำถูกมาบูรณาการแล้วก็มาช่วยสร้างความสุขให้กลับขึ้นมาอีกครั้งในปีหน้าครับนะครับก็จะพยายามทำให้มันดีขึ้นครับขอบคุณค่ะจะต่อด้วยพี่ปูเลยดีไหมคะไอดอล ค่ะสวัสดีค่ะแม่แอมพอดีว่าปูไม่ได้อยู่ในกลุ่มนี้เป็นหลักนะคะได้ยินไหมจ๊ะค่ะได้ยินค่ะก็ปูไม่ได้อยู่กลุ่มนี้แล้วพอดีจ๊อเชิญเข้ามา2รอบนะคะเพื่อรอบที่แล้วกับรอบนี้ค่ะปูจะอยู่ในกลุ่มของสร้างรังเป็นหลักอะค่ะแล้วในกลุ่มของสร้างรังอะปูก็ได้เอามาใช้กับตัวเองจริงแล้วก็เห็นผลจริงแล้วเราก็สามารถที่จะเอามาแบบพูดคุยให้กับเพื่อนๆที่อยู่ในกลุ่มสร้างรังฟังเมื่อสัปดาห์ที่แล้วอะค่ะว่าเราทำไปแล้วเราได้อะไรยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วในกิจกรรมต่างๆที่ครูทำเนี่ยก็เปลี่ยนที่จอร์ดบอกคือเราจะมาทำเป็นแผนที่จะทำให้กับพนักงานในปีหน้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็หลายตัวรวมถึงสิ่งที่ครูชอบก็คือว่าการพูดคุยไลน์กันอย่างแบบเขาเรียกอะไรแบบพี่น้องแบบไม่ซีเรียสแบบไม่จริงจังครูว่าอันนี้จะเข้าถึงพนักงานได้มากเลยมากเพราะว่าบางครั้งเนี่ยในไลน์ที่สื่อสารขององค์กรนะคะมันจะมีเหมือนกับว่าจะเป็นหลักวิชาการหลักเป็นเรื่องของระเบียบเรื่องของประชาสัมพันธ์เรื่องนี้นั่นขององค์กรซึ่งจะเป็นเรื่องของค่อนข้างเป็นทางที่แบบเหมือนเป็นทางการอะไรอย่างเงี้ยแต่พอปูไปอยู่ในไลน์กลุ่มสร้างรังเราจะมีการส่งกันนะคะเรื่องอาหารเรื่องการออมเรื่องการกินอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือสิ่งที่เราทำหลังจากที่เราเรียนรู้ไปแล้วสัปดาห์แต่ละสัปดาห์ปูว่ามันก็โอเคมันจะทำให้บรรยากาศของการอยู่ร่วมกันเป็นมิตรมากขึ้นแล้วก็พูดคุยกันได้ง่ายขึ้นอะไรเงี้ยบางครั้งถ้าเราคุยกันอย่างสบายๆปูว่ามันน่าจะเป็นทิศทางที่ทำให้เราเข้าถึงตัวพนักงานได้เพิ่มมากขึ้นอันนี้ที่เราคุยกันในของเหตุการณ์ที่เราคุยกันไปนะคะแล้วก็ปูได้เห็นผลในเรื่องของการออมบ้างคือบางทีเรามองเรื่องของการออมมองแต่จุดใหญ่ที่จะต้องเก็บได้เท่านั้นเท่านี้อะไรอย่างเงี้ยต้องตั้งเป้าอย่างแต่อันนี้คือกูเก็บแบบไม่รู้ตัวแล้วมันเห็นผลเห็นเงินขึ้นมา
ลอดระยะ9เดือนที่ทำมาตั้งแต่เริ่มคอร์สแรกที่ปลุกลมเรื่องการเก็บเงินไปแบงค์50หลายๆคนอยากจะทำนะคะแต่ปูไม่เคยทำปูพอปูเข้าอบรมปูก็เลยลองทำดูเฮ้ย9เดือนที่ผ่านมาปูได้เงินจากตรงนั้นเฉพาะแบงค์50เนาะไม่เก็บเหรียญอีกอะไรอีกปูได้ประมาณ 8,000 กว่าบาทในช่วง9เดือนคือเราเก็บแบบไม่ตั้งใจเอ้ยเราเก็บอันนี้คือสิ่งที่ได้นะคะทำให้มันเรื่องของการออมก็เป็นเรื่องง่ายบางครั้งเรามองว่าเป็นเรื่องยากถ้าเก็บก้อนใหญ่เอ้ยเราเก็บทีเดียวมันก็ค่อนข้างยากอันนี้เก็บเหรียญ5เหรียญ10ที่เกินจากในกระเป๋าเราให้เอาออกไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะกูว่ากูได้เอามาใช้อ่ะมันก็โอเคมันก็ดีอ่ะค่ะทำให้เรารู้สึกว่าการออมไม่ใช่เรื่องยากเป็นเรื่องง่ายๆถ้าเราคิดจะทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ไม่ต้องตั้งเป้าอะไรสูงมากมายอะไรเงี้ยคือทำทุกอย่างให้มีความสุขกูได้รับบทเรียนจากตรงนี้นะคะจากกลุ่มสร้างหลักกูมองว่าสิ่งที่อยู่รอบๆตัวเราทุกอย่างมันคือความสุขหมดเลยถ้าเรามองมันอย่างเป็นสุขถ้าเราเอาวิกฤตของโควิดเข้ามาเนี่ยมาเป็นตัวที่ว่าตัวที่ทำให้เรามีความรู้สึกว่าอะไรมันก็ติดขัดไปหมดอะไรเงี้ยกูก็มองว่ามันไม่ใช่จริงๆถ้าเรามองที่อย่างเป็นสุขใจที่เป็นสุขอ่ะมันก็จะผ่านปัญหาทุกอย่างไปได้แล้วสิ่งต่างๆสิ่งดีๆมาตามมาเองกูคิดแบบนี้นะคะจากที่อบรมขอบคุณค่ะค่ะแม่แอมก็ถือโอกาสบันทึกนะคะใส่ไปในโน้ตไปด้วยเลยแล้วกันนะคะค่ะก็เดี๋ยวขั้นนิดนึงนะคะก็คือว่าในแต่ละกลุ่มเนี่ยเนื่องจากกลุ่มเป้าหมายเนี่ยต่างกันนะคะสร้างรังเขาก็เน้นคนหนุ่มสาวนะจริงๆเขาเน้นคนหนุ่มสาวคนโสดแต่ความที่ไอดอลเนี่ยก็เหลือคนทำงานที่พร้อมจะเข้ามาอบรมเนี่ยน้อยใช่ไหมคะก็เลยเอา HR เนี่ยเข้าซึ่งพี่ปูเนี่ยจริงๆแล้วมีลูกโตแล้วนะคะแต่ปรากฏพี่ปูเข้าไปเนี่ยก็ยังพบว่าสิ่งที่ทำในกลุ่มครูแอมเนี่ยนะคะกลุ่มสร้างรังพี่ปูก็ยังสนุกด้วยแล้วก็ทำได้ด้วยนั่นหมายถึงว่าจริงๆแล้วหลักสูตรที่เราทำทั้ง3กลุ่มเนี่ยมันไหลลื่นซึ่งกันและกันเพราะมันเป็นเรื่องชีวิตเนาะอยู่ที่ว่าเราอ่ะจะหยิบจับตรงไหนมาปรับอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็อันนึงที่เป็นรูปธรรมที่น่าสนใจก็คือว่าเมื่อตัวเราเนี่ยเอาไปใช้แล้วทำจริงแล้วเรามีความสุขจริงเนี่ยเราก็เห็นช่องทางการขยายในองค์กรได้ไม่ยากเย็นใช่ไหมคะเช่นกันแค่ว่าทำให้ LINE การสื่อสารของเราทำให้การสื่อสารในองค์กรเนี่ยมันสบายสบายแล้วก็เข้าถึงเรื่องของความสุขและสุขภาพมากขึ้นนะคะพอเราเห็นช่องทางก็กลายเป็นแผนการพัฒนาบุคลากรนะคะค่ะขอบคุณมากเลยค่ะแล้วก็ในช่วงที่เมื่อกี้พูดถึงอย่างเช่นกรณีพี่ลินพูดถึงว่าการที่เราเริ่มต้นด้วยการนั่งสมาธิด้วยกันเนี่ยค่ะจริงๆสิ่งเนี้ยเราเรียกว่าเป็นวินัยเนาะก็คือเป็นความสม่ำเสมอที่ทำให้ที่เราทำให้ตัวเราเองอะค่ะแต่นี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเราทำอย่างเนี้ยกับตัวเราเองได้แล้วมันรู้สึกว่ามันดีถ้าเรานำประชุมนะคะเราก็ทำสิ่งนี้ใช่ไหมคะหรือเรา อยากจะใช้ช่วงเวลาไหนชวนใครทำอะไรเงี้ยมันจะออกมาจากตัวเราเองเพราะเราพบว่ามันได้ผลกับเรานะคะเนาะค่ะงั้นเดี๋ยวไปท่านต่อไปเลยนะคะค่ะเชิญเลยค่ะอันนี้บ่ายสามครึ่งแล้วนะคะผ่านไปครึ่งชั่วโมงทำเวลาหน่อยอาสายกมือเลยนะคะ NUC ลาบทักษิณทีวีไดเล็กค่ะพี่มวดอยู่ตรงไหน ใครจะเป็นคนอาสาท่านต่อไปเลยค่ะอยู่ไหมคะ หรืออยู่แต่จอไม่อยู่ตัวเนี่ยนะเป็นปัญหาการเรียนออนไลน์นะเนี่ย ตัวอยู่ไหมคะถ้าตัวอยู่แต่เปิดจอไม่ได้ก็ส่งเสียงหน่อยค่ะว่าใครพร้อมที่จะคุยต่อค่ะมีพี่หมวดทีวีไดเล็กนะคะพี่อัมพวันนะคะ NUC พี่นกนัทลินนะคะลินสิริน้องสุธาทิพย์ลาบทักษิณนะคะคุณบีใช่ไหมคะคุณบีพัสิกาลินสิริกรุ๊ปนะคะอ๋อมีคนบอกคุณอัมพวันบอกว่าใช้ PC ขอฟังอย่างเดียวนะคะค่ะพิมพ์มาได้นะคะเอาอย่างนี้ละกันใครไม่สะดวกพูดนะคะพิมพ์เข้ามาอย่างที่แม่อ้ําก็สรุปของเพื่อนๆเนี่ยระหว่างนี้พิมพ์เข้ามาได้ค่ะถ้าอย่างนั้นแม่อ้ําขออีกสักหนึ่งท่านได้ไหมคะในช่วงนี้ค่ะ
ใครอยากที่จะได้แชร์ค่ะพี่หมวดอยู่ไหมคะพี่หมวดทีวีไดเรกเนี่ยค่ะโอเคอย่างนั้นถ้าท่านอื่นนะคะยังไม่พร้อมเนาะแอมอยากให้พ่อตีนะคะช่วยเอาสไลด์นะคะที่แม่แอมทำที่มีตัวเยอะๆค่ะที่ส่งไปล่าสุดนะคะเดี๋ยวแม่แอมจะลองทวนให้เราเห็นนะคะภาพรวมของกระบวนการที่ผ่านมานะคะแล้วก็เรายังขาดอะไรที่เป็นโปรแกรมที่จริงๆแล้วตามแผนเราจะต้องทำด้วยกันนะคะอยู่เนาะแล้วก็มีอะไรที่เราจะเป็นทางโครงการนะคะเตรียมไว้นะคะเป็นตัวหลักแล้วก็ตัวเลือกให้เรานะคะค่ะเดี๋ยวก็ขอสไลด์ล่าสุดที่แม่แอมส่งไปให้พ่อตีนะคะที่เขียนว่าโปรแกรมพัฒนาแกนนำครอบครัวแห่งสติค่ะโอเคอันนี้เลยค่ะใช่แล้วค่ะถูกต้องนะคะโอเคค่ะเห็นนะแอมต้องทำยังไงถึงจะเห็นค่ะโอเคค่ะถ้างั้นแอมขอพาไปดูตามนี้นะคะดูจากซ้ายไปขวานะคะแล้วก็บนลงล่างก่อนเนาะก็คือในตัวแผนของโครงการเนี่ยนะคะโปรแกรมของการพัฒนาแกนนำเนี่ยจะแบ่งเป็น3แบบก็คือข้างบนนะคะที่เราเห็นเป็นสี่เหลี่ยมเนี่ย MHF at work เนี่ยนะคะ MHF ก็คือ Mindfulness Happy Family นะคะ at work อันเนี้ยก็คือการอบรมออนไลน์คืออบรมแบบพบเจอกันที่เสถียรธรรมสถานนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยเรามีการจัดไปช่วงเดือนกันยายนปี63ใช่ไหมคะตอนที่พอโควิดรอบแรกมันซาลงเราก็รีบเจอกันอย่างเงี้ยนะคะเป็นการพบกัน1วันนะคะนั้นก็อาจจะส่วนมากในวงนี้ก็น่าจะได้เข้านะคะตอนนี้ในการอบรมอันนี้เนี่ยพอเราทำ1วันเสร็จเนี่ยเราก็เริ่มโปรแกรมของการเรียนออนไลน์นะคะโดยแบ่งเป็น3กลุ่มก็คือรังลูกโลกนะคะในโปรแกรมของการเรียนออนไลน์เนี่ยกลุ่มสร้างรังนะคะเขาก็ทำหลักสูตรที่เรียกว่า Food and Money เพราะเขามองว่าคนหนุ่มสาวตอนนี้คือจะคิดถึงเรื่องของการมีอาชีพที่มากกว่า1อาชีพอะใช่ไหมคะเช่นทำงานในองค์กรก็ยังมองเรื่องอาชีพเสริมองค์กรเดี๋ยวนี้หลายแห่งก็เลยจะต้องเปิดให้พนักงานมีอาชีพเสริมหรือแม้กระทั่งคนที่แบบก่อนเกษียณใกล้เกษียณเนี่ยก็ต้องแบบเปิดให้พนักงานฝึกทำอาชีพเสริมในหลายๆองค์กรก็ทำอย่างนี้เลยเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยพนักงานจะคือเกษียณไปโดยความแบบงงๆกับชีวิตนะคะแล้วก็เงินเก็บไม่มีหนี้สินล้นพ้นสุขภาพเจ็บไข้ได้ป่วยอย่างเงี้ยหลายองค์กรก็พยายามที่จะดูแลตัวนี้จะต่างจากยุคสมัยก่อนที่เรารู้สึกว่าถ้าทำงานองค์กรแล้วเนี่ยคุณจะไปรับจ็อบอื่นหรือทำงานส่วนตัวเนี่ยไม่ได้นะคะในยุคนี้เรื่องความคิดเนี่ยก็เปลี่ยนไปเนาะแล้วก็ด้วยคนรุ่นใหม่เนี่ยค่ะเขาก็จะมีเรื่องของไลฟ์สไตล์การกินการอยู่การเที่ยวการเสพสิ่งที่เขาชอบใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นอันเนี้ยทางกลุ่มสร้างรังเนี่ยค่ะวิทย์ครูแอมนะคะเป็นหลักเนี่ยก็พยายามที่จะดีไซน์สิ่งที่มันจะเข้าไปสู่เรื่องการใช้ชีวิตอย่างมีสติของคนหนุ่มสาวนั่นแหละแต่ไม่เริ่มด้วยการฝึกสติเริ่มด้วยการมีไลฟ์สไตล์ที่กลับมาทบทวนชีวิตที่มีความสุขและสมดุลพอเพียงกับตัวเราเองนะคะอย่างที่พี่ปูเล่าให้ฟังนะคะเขาก็ใช้ลูกล่อต่างๆเนาะในเรื่องตั้งแต่อาหารการกินการเก็บออมการแต่งตัวการช้อปปิ้งการทำน้ำมันหอมเสือสารพัดนะคะแล้วก็เป็นกลุ่มที่อบอุ่นมากเพราะว่าเขาเรียกว่าอะไรทำทุกอย่างให้มันไม่ใช่เป็นการเรียนนะคะเหมือนเป็นกลุ่มเพื่อนแล้วก็สุดท้ายเนี่ยเอาอินฟลูเอนเซอร์นะคะมาเป็นเมนเทอร์ให้กับผู้เข้าอบรมแล้วก็ทำใ
แกนนำเนี่ยค่ะทำตัวเหมือนเป็นอินฟลูเอนเซอร์ในองค์กรเพราะฉะนั้นบางทีแม้กระทั่งภาษาเนาะคำว่าแกนนำเนี่ยเขาก็ไม่ซื้อ นะคะมันก็ดูเครียดขึ้นมาเลยอย่างเงี้ยเขาก็ใช้คำว่าพี่ปูเนี่ยไอดอลเนี่ยคุณไปเป็นอินฟลูเอนเซอร์ในองค์กรคุณทำให้ตัวคุณน่ะไปสื่อสารเรื่องต่างๆที่มันเป็นสิ่งที่คุณเรียนรู้จากฟู้ดแอนด์มันนี่ยังไงนะคะก็เกิดเป็นสิ่งที่พี่ปูเล่าให้เราฟังว่ากรุ๊ปไลน์ที่มีอยู่เดิมเนี่ยมันก็มีบรรยากาศที่เปลี่ยนไปนะคะแล้วก็เกิดเป็นแนวทางของการพัฒนาเป็นหลักสูตรในปีหน้านะคะกลุ่มที่สองก็คือกลุ่มสร้างลูกนะคะซึ่งแม่กุ้งดูแลอยู่กลุ่มสร้างลูกเนี่ยเขาก็เจาะคนที่ต้องการที่จะเข้าใจเรื่องการเลี้ยงลูกที่จะป้องกันแล้วก็แก้ไขปัญหาต่างๆเนาะตอนนี้แม่กุ้งก็ทำไปที่รากของความเข้าใจของพ่อแม่ก็คือ travel sense นะคะซึ่งพวกเราเองในกลุ่มนี้เนี่ยก็มีโอกาสได้พบกับคุณหมอปองแล้วก็ได้แต่เรื่องของทวิลเซนบ้างนะคะแต่ก็คือทวิลเซนก็เป็นส่วนหนึ่งของสิ่งที่คุณหมอปองเนี่ยได้สอนเราในครั้งที่1ครั้งที่3ก็คือการกลับมาดูธรรมชาติของตัวเราเองตั้งแต่วัยเด็กใช่ไหมคะจำได้ไหมว่าเรามีการทำไบโอกราฟีของอายุเนี่ยทุก7ปีใช่ไหมคะซึ่งมันสะท้อนว่าสิ่งที่เราเซนส์นะคะหรือการรับรู้โลกเนี่ยที่มันหายไปในตัวเราในช่วงวัยต่างๆที่มันควรจะได้เรียนรู้เนี่ยพอมันหายไปมันก็โหยหาแล้วกลายเป็นความคล่องทางจิตใจความคล่องทางร่างกายแล้วก็ส่งผลต่อสุขภาพเมื่อถึงวัยนั้นๆนะคะอันเนี้ยกลุ่มที่เป็นสร้างลูกเนี่ยเขาก็เรียกว่าเอาเรื่องนี้มาเรียนอย่างจริงจังเพื่อที่จะทำให้การพัฒนาของลูกเนี่ยมันตั้งต้นอย่างถูกต้องนะคะพ่อแม่ก็ไม่เอาปมที่ตัวเองแบบยังพร่องไปในเรื่องนั้นๆด้วยความไม่เข้าใจเนี่ยมาบีบคั้นเร่งรัดหรือว่าทำอะไรที่เป็นการเลี้ยงดูที่ผิดไปอีกเจเนเรชันหนึ่งนะคะขณะเดียวกันพอในเลเวล2เนี่ยเขาก็ทำเรื่องต้นทุนชีวิตนะคะก็เอาหลักของคุณหมอปองที่จะมีในเรื่องของต้นทุนชีวิต5ด้านนะคะหนึ่งในนั้นเนี่ยถ้าเป็นพวกเราก็จะคือเรื่องของการมีกลุ่มเพื่อนที่เป็นกัลยาณมิตรเรื่องของการเป็นจิตอาสาคือกิจกรรมที่มันทำให้เราพัฒนาชีวิตและสังคมรอบๆตัวเราให้มันแบบเรียกว่ามันทำให้เราแข็งแกร่งขึ้นนะคะแม้อันเชื่อว่าหลายคนที่บอกว่าไม่ยอมจำนนได้เนี่ยก็ไม่ใช่ตัวเองแบบด้วยตัวคนเดียวหรอกมันก็มีคนรอบๆข้างที่เป็นพลังร่วมไปกับเรานะคะส่วนในกลุ่มของเราเนี่ยค่ะก็คือเราเน้นเรื่องเวลเนสตั้งแต่ต้นเนาะเวลเนสก็คือสุขภาพเรียกว่าเป็นสุขภาวะองค์รวมในสมัยก่อนมันก็ใช้คำว่า holistic health นะคะซึ่งก็เป็นหลักของสสส.นั่นแหละเดิมสสส.เนี่ยมี4 holistic health ก็คือสุขภาพกายอารมณ์สังคมนะคะแล้วก็ปัญญาเนาะแล้วสสส.ก็เอา4อันนี้มาแตกเป็น happy eight ใช่ไหมคะก็จะมี happy body happy money อะไรอย่างเงี้ยก็คือจริงๆแล้วมันแตกมาจากเรื่องของ holistic health 4ด้านนั่นแหละนะคะแต่พอแตกเป็น happy egg เนี่ยมันทำให้องค์กรไปออกแบบกิจกรรมเพื่อที่มันจะอุดแต่ละเรื่องที่รู้สึกว่ามีการประเมินแล้วว่าตัวเององค์กรตัวเองขาดในเรื่องนั้นๆ นะคะได้ง่ายขึ้นแต่สุดท้ายสิ่งที่สสส.เนี่ยเรียนรู้เนี่ยก็คือว่าไม่มีกิจกรรม happy ใดที่ทำแบบเอกเทศแล้วสำเร็จมันคือการบูรณาการหลายๆ happy ด้วยศิลปะของการนำเสนอที่จะทำให้คนเนี่ยรู้สึกว่าอยากจะทำสิ่งนั้นนะคะเพราะนั้นอย่างการออมที่เมื่อกี้พี่ปูเล่าอ่ะมันคือแฮปปี้มันนี่ที่เป็นปัญหาในทุกองค์กรเลยแต่เขาเนี่ยทำหลักสูตรเนี่ยเขาไม่ได้เริ่มจากการออมเขาไม่ได้เริ่มจากปัญหาแก้หนี้สินแต่เขาเริ่มจากว่าเราจะมีความสุขมากขึ้นโดยที่เราใช้เงินน้อยลงหาเงินได้มากขึ้นแล้วยังมีความสุขอยู่ได้ยังไงหรือถ้าเรามีหนี้สินเราบริหารยังไงหรือถ้าเราจะเก็บแล้วทำยังไงคือเขาทำแบบให้มันเป็นอะไรที่มันไม่ต้องเครียดนะคะหรือถ้าใครอยากเครียดเขาก็มีที่ปรึกษาเรียกว่าการเงินอย่างจริงจังเลยแก้ปัญหาหนี้สินส่วนตัวและองค์กรให้อย่างเงี้ยนะคะค่ะนั่นคือในแฮปปี้เอ็กเนี่ยถ้าเราคิดว่าเราต้องทำอันนี้อันนั้นมันจะกลายเป็นแค่กิจกรรมที่ทำให้เราครบเช็คลิส
แต่สุดท้ายเนี่ยทางสสส.เองก็ประเมินว่ามันไม่ได้ตอบโจทย์ความยั่งยืนมันเป็นตารางกิจกรรมที่เติมให้เต็มแต่นี้แต่ละองค์กรเมื่อทดลองทำกิจกรรมที่เติมให้เต็มนี้แล้วเนี่ยมันอาจจะต้องหาวิธีที่จะเหมาะกับองค์กรและสร้างความยั่งยืนนะคะแล้วเป็นแรงบันดาลใจที่มาจากตัวพนักงานของเขาเองเพราะว่าเราไม่สามารถจะไปบังคับหรือจัดกิจกรรมมาป้อนอยู่ตลอดเวลาได้นะคะอันนี้ก็เป็นประสบการณ์ที่ทางสสส.ก็เรียนรู้เพราะฉะนั้นในเวลเนสของกลุ่มเราเนี่ยค่ะหลักสูตรในออนไลน์ของเวลเนสเนี่ยเลเวล1เราก็เน้นที่ตัวเรานะคะสุขภาพกายสุขภาพจิตที่ดีเป็นยังไงแล้วปัญหาสุขภาพในปัจจุบันมันสะท้อนสิ่งที่เราขาดหายไปและเราจะเติมเต็มยังไงถ้าเรามีปัญหาสุขภาพจิตถึงขั้นที่จะต้องปรึกษาแบบจิตแพทย์นะคะหรือใช้วิธีการรักษาที่เป็นทางด้านโรคทางจิตเวชวิธีการที่กลุ่มเราเนี่ยแม่แอมนำเสนอก็คือแม่แอมนำเสนอเครือข่ายที่จะช่วยเราได้นะคะเพราะฉะนั้นคือเสถียรเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยทำงานเยอะแยะมากมายมากเราก็ทำงานด้วยอาสาสมัครไม่ใช่ทำงานด้วยความเก่งของเสถียรในเยอะหรอกนะคะแต่ว่าด้วยความที่เสถียรเป็นองค์กรที่เราไม่ได้แสวงหากำไรก็จะมีคนที่มีความชำนาญต่างๆแล้วอยากทำอะไรเพื่อคนอื่นเนี่ยก็มาใช้เวทีเนี่ยทำงานร่วมกันนะคะเพราะฉะนั้นในเลเวล1ของกลุ่มสร้างโลกเนี่ยเราจึงเน้นไปที่ตัวเราก่อนถ้าเกิดโลกกระทัดของการใช้ชีวิตของเราไม่ถูกต้องเนี่ยเราก็ไม่สามารถจะพัฒนาไปเรื่องสติได้หรอกใช่ไหมคะจะเอาเรื่องทางจิตวิญญาณมานั่งสมาธิกันเลยมาฝึกสติกันเลยแต่คุณไม่ได้มี mindset ที่อยากจะให้ชีวิตเนี่ยมันเป็นเชิงป้องกันน่ะไม่ใช่คุณเสพคุณใช้เงินคุณเสพบริโภคมากมายแต่ว่าสุดท้ายคุณไม่ได้คิดว่าคุณต้องป้องกันตัวเองหรือทำให้ตัวเองมีต้นทุนชีวิตที่ดีเพื่อมีสุขภาพที่ดีในระยะยาวอย่างไรซึ่งโควิดมันสอนเราเรื่องนี้มากเนาะช่วงที่คนแบบแย่งกันที่จะรักษาพยาบาลเราเห็นแล้วว่ามันทุกข์ใจมากกว่าใช่ไหมยังไม่ทันรักษาเลยเนี่ยแต่ว่าใจมันไปแล้วบางคนก็เลือกกระโดดตึกฆ่าตัวตายไปเลยเพราะฉะนั้นจริงๆถ้าสิ่งที่กลุ่มสร้างโลกนะคะแม่แอมอยากให้ความสำคัญที่สุดในฐานะที่เราก็เป็นพี่ใหญ่ในองค์กรและเราก็เป็นเรียกว่าเป็นหลักของครอบครัวเนี่ยก็คือว่าถ้าเราไม่มี mindset 2 อย่างเนาะอันที่1ก็คือทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาแล้วเราต้องยอมรับแล้วก็ปรับตัวไปกับมันก็คือลำบากไม่ยอมจำนนนั่นแหละ2คือว่าเราอย่าคิดว่าเราอ่ะจะเรียกว่าอะไรอ่ะรอให้ถึงวันที่เราป่วยรอให้ถึงวันที่เราเกษียณรอให้ถึงวันที่เราเจอปัญหาแล้วเราจะไปใช้เงินแก้ปัญหาเหล่านั้นได้ไม่มีทางแต่เราสามารถที่จะทำให้เราเนี่ยไม่ต้องไปถึงจุดนั้นได้นั่นคือสำคัญที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นคือตัวเนี้ยก็คือสิ่งที่เราพยายามให้ความสำคัญตอนที่เป็นเลเวล1ถ้าใครผ่านแนวคิดตรงนี้ได้เนี่ยพอเรามาเป็นเลเวล2ที่เราเริ่มจะเป็นเรียกว่าเป็นแคร์กิฟเวอร์คือผู้ดูแลคุณพ่อคุณแม่ก็ตามผู้ดูแลคนที่อยู่ในองค์กรเราก็ตามเนี่ยวิธีคิดของเราตัวเนี้ยค่ะมันก็จะเริ่มเปลี่ยนแล้วก็เห็นว่าโจทย์ชีวิตเนี่ยช่วงนั้นเป็นช่วงที่เราอ่ะกำลังทำมีปัญหาเรื่องโควิดเนี่ยมันตายกันเยอะเลยใช่ไหมคะตอนนั้นอ่ะตายแล้วไม่มีเตียงด้วยเนี่ยมันพวกเราถ้าเราเป็นคนที่เริ่มเห็นว่าเฮ้ยชีวิตมันมีความไม่แน่นอนขนาดนี้เลยนะแล้วความตายมันไม่ใช่เป็นเรื่องของอายุเยอะขึ้นตายนะมันพร้อมตายเมื่อไหร่ก็ได้โดยอะไรก็ได้มันก็จะทำให้เรากลับมาเรื่องการใช้ชีวิตที่มันอยู่ยังมีความหมายมากที่สุดโดยเฉพาะกับคนที่เราเนี่ยจะต้องอยู่ด้วยมีสัมพันธ์ด้วยใกล้ชิดก็คือคนในครอบครัวของเราและคนที่ทำงานใกล้ชิดกับเราที่ยังไงเราก็ต้องทำงานด้วยกันใช่ไหมคะอย่างที่พี่เหมียวเล่าเนาะว่าคือถ้าเรายังทุกข์กับเรื่องนี้เรายังไม่ผ่านเนี่ยชีวิตการทำงานของเราเราก็จะต้องแบบเครียดตลอดชีวิตน่ะแล้วก็ที่สำคัญความเครียดเหล่านั้นมันย้อนกลับมาเป็นปัญหาสุขภาพของเราเองถ้าเรารักตัวเราเราต้องลดในความเชื่อบางอย่างที่เราจะคิดว่าคนอื่นต้องเปลี่ยนแต่ว่าเราอะเปลี่ยนที่ตัวเราก็คือ mindset เราเปลี่ยน
ช่ไหมคะซึ่งตัวเนี้ยมันจะมีผลมากก็คือตอนที่เราเป็นแคร์กิฟเวอร์คือดูแลคุณพ่อคุณแม่ที่อายุมากกว่าเราหรือแม้กระทั่งดูแลคนที่อายุน้อยกว่าเราในองค์กรหรือที่บ้านก็ตามเหมือนอย่างพี่จอร์จพูดว่าพอมันมี mindset แบบเนี้ยมันทำให้การสื่อสารยังมีสติมันเข้ามาใช่ไหมคะที่มันรู้ว่าเราไม่มีสติเนี่ยเราสื่อสารกับเขาไปเนี่ยเพราะจริงๆแล้วเราเป็นห่วงเขาเราเป็นกังวลพัฒนาไปเป็นความกลัวพอเป็นความกลัวเราก็พูดแรงใช่ไหมคะพอพูดแรงเขาก็เสียใจคนที่เราอยากให้เขาเปลี่ยนพฤติกรรมเขาก็เสียใจหรือไม่เขาก็ต่อต้านเรามันก็ไม่ได้บรรลุเป้าหมายของการที่เราอยากจะทำให้เขาเปลี่ยนหรือทำให้เขาปลอดภัยเพราะฉะนั้นสติในการสื่อสารเนี่ยมันจึงเข้ามาเมื่อ mindset ของเราในเรื่องชีวิตเนี่ยมันเปลี่ยนว่าชีวิตเนี่ยมันคือความสัมพันธ์ณขณะนี้แหละที่มันเป็นอยู่จริงเพราะโควิดมันมาทำให้เราเห็นเลยว่าพรุ่งนี้ไม่รู้เราจะได้กอดคนที่เรารักหรือเปล่าถ้าเมื่อใดคนใดคนหนึ่งติดโควิดใช่ไหมคะเราก็อาจจะไม่อยากติดต่อกันเราก็ไม่ได้กอดกันหรือคนนั้นอาจจะต้องถูกพากไปอยู่ ICU เหมือนกับเคสคุณพ่อคุณแอมอย่างเงี้ยกี่คนที่ได้ออกจากตรงนั้นแล้วกลับมาพอหลังจากนั้นเนี่ยเรามาเจอโจทย์ที่ยากกว่านั้นอีกก็คือลองโควิดใช่ไหมหายกลับออกมาแล้วเนี่ยโรคอะไรก็ไม่รู้เกิดขึ้นอาการป่วยอะไรก็ไม่รู้ที่ไม่มีแพทเทิร์นเกิดขึ้นปรากฏว่าสิ่งที่เราเรียนกับหมอปองในครั้งที่1กับครั้งที่3นะคะนั่นคือสำคัญที่สุดในชีวิตเรานะยุคนี้ที่เราก็ไม่รู้ว่าปัญหาสุขภาพอะไรจะเกิดขึ้นก็คือกลับมาทำให้สุขภาพของเราเนี่ยมันดีตั้งแต่เริ่มต้นนะคะด้วยการกินนอนออกกำลังกายใช้ชีวิตวิธีคิดที่ถูกต้องนะคะค่ะขอบคุณพี่หมวดค่ะที่ฟังอยู่นะคะพี่หมวดบอกติดถ่ายรายการด้วยครับนะคะแต่ฟังอยู่ค่ะนั่นคือตรงนี้ค่ะแม่แอมถึงจะบอกว่าสำหรับกลุ่มสร้างโลกเนี่ยนะคะคือแม่แอมคิดว่าประสบการณ์เนาะจากส่วนตัวที่ทำงานที่เสถียรธรรมสถานมาเป็นอาสาสมัครมาเกือบ20ปีเนี่ยบางเรื่องแม้เราอยากจะเสิร์ฟอาหารที่เราคิดว่าดีมีประโยชน์ให้คนเนี่ยแต่ถ้าเขายังไม่พร้อมกินและไม่ถึงเวลาที่เขาจะกินเนี่ยเขาก็อาจจะไม่อยากกินแต่ตอนนี้พวกเราที่อยู่ณตรงนี้ค่ะแม่แอมเชื่อว่าเป็นคนที่อยากกินแล้วล่ะแต่ว่าเรากำลังคิดว่าเราจะกินมันได้ทุกมื้อหรือกินมันได้ตลอดชีวิตเนี่ยมันจะต้องปรุงรสยังไงนะใช่ไหมมันถึงจะถูกจริตเราหรือมันจะต้องปรุงยังไงมันถึงจะถูกจริตคนในครอบครัวและองค์กรเรากำลังแสวงหาวิธีนี้ใช่ไหมคะว่าไอ้สิ่งที่เรากินแล้วเนี่ยแล้วถ้าเกิดว่าจะชวนในครอบครัวชวนในองค์กรเนี่ยเราต้องปรุงมันยังไงนะคะซึ่งแอมก็ต้องบอกว่ามันไม่มีสูตรสำเร็จแต่ถ้าเราเนี่ยใช้โอกาสที่เสถียรเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเราไม่ได้ทำงานโครงการกับสสส.แบบที่สสส.เรามีข้อผูกพันว่าทำกิจกรรมเท่านี้ใช้งบเท่านี้เราทำเท่านี้แล้วคือจบเสถียรเป็นบ้านหลังใหญ่หลังหนึ่งนะคะที่เปิดทุกวันนะคะแล้วก็มีกิจกรรมออนไลน์ออนไลน์อยู่ตลอดเวลาแล้วก็ครอบคลุมตั้งแต่คนที่แบบแม่ที่ตั้งครรภ์และลูกเริ่มจะลูกอยู่ในท้องปฏิสนธิจิตเนี่ยไปจนกระทั่งตายจากกันเลยส่งลมหายใจสุดท้ายนะคะเพราะฉะนั้นคือมันค่อนข้างมีอะไรที่เยอะแม่แอมจะเสิร์ฟอะไรให้ใครเนี่ยให้พวกเราเนี่ยบางทีแม่แอมจัดให้ไม่ถูกหรอกว่าสำรับที่เหมาะสมกับแต่ละครอบครัวแต่ละองค์กรคืออะไรเราต้องเข้ามาสัมผัสเรียนรู้หรือว่าต้องเข้ามาเรียกว่าอาจจะคอนซัลท์กันเป็นการส่วนตัวด้วยซ้ำนะคะแต่นี้ด้วยตรงนี้ค่ะแอมก็คิดว่าหลักสูตรที่เป็นของออนไลน์ของสร้างโลกเนี่ยเรามาไม่ผิดทางหรอกเพราะสุดท้ายมันตอบโจทย์ชีวิตของเราในยุคนี้และยุคหน้าจริงๆก็คือเรื่องของการกลับมาดูเรื่องสุขภาพองค์รวมของเราแล้วทำตัวนั้นน่ะเป็นจุดเริ่มต้นของการที่จะชวนให้พนักงานกลับมามีสติกับวิถีชีวิตที่เขา เรียกว่าดูแลตัวเองได้ในระยะยาวนะคะซึ่งก็จะทำให้เขามีสุขภาพที่ดีแล้วก็ทำงานเนาะได้อย่างเต็มที่แล้วคนเราเมื่อมันจิตมันละเอียดอ่อนขึ้นนะคะในการดูแลตัวเองและรักตัวเองเนี่ยเขาก็จะละเอียดอ่อนขึ้นในกระบวนการต่างๆเน
เนาะมันมีเรียกว่ามันมีเอมพัตตีเกิดขึ้นนะคะพอตีขาสไลด์อย่าเพิ่งหายไปค่ะแม่แอมยังใช้อยู่ตอนที่อยากจะให้แม่แอมเห็นหน้าใช่ไหมน่ารักจริงๆเลยเพราะว่าเห็นสไลด์อยู่ตลอดนะคะแม่แอมขอบคุณมากๆค่ะตอนนี้นะคะก็ในอันข้างล่างเนี่ยนะคะที่เห็นว่ามีคำว่าสร้างรังสร้างลูกสร้างโลกใช่ไหมคะท่อนล่างเนาะแล้วก็มีสีเหลืองนะคะก็คือสีเหลืองแรกคือสติในไลฟ์ไฟล์เนี่ยค่ะอันนี้ก็คือตอนที่เราอบรมออนไลน์ครั้งแรกแล้วเรามีโอกาสเจอกันเนี่ยเราก็พยายามจะทำวิถีชีวิตแห่งสติเนาะผ่านกิจกรรมหลายๆอย่างเช่นทำให้เห็นว่ารีแลกเซชันเนี่ยมันมีหลายรูปแบบนะหลายเทคนิคนะคะก็คือมหิดลกับเราเนี่ยทำวิจัยเนาะออกมาเนี่ยว่ารีแลกเซชันเนี่ยที่มันวัดคลื่นสมองแล้วมันสามารถทำให้คลื่นสมองเนี่ยอยู่ในระดับที่ลดความเครียดและมีสุขภาพที่ดีเนี่ยได้เนี่ยก็คือเป็นเรื่องของการออกกำลังกายนะคะหรือที่ครูแอมทำเรื่อง mindfulness movement นั่นแหละนะคะสองก็คือเป็นเรื่องของอาร์ตนะคะการใช้ศิลปะใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นในเราก็เคยมีตรงนี้เนาะเข้าไปนะคะแต่ว่าพอเป็นออนไลน์เราก็ทำได้น้อยลงไปนิดนึงนะคะอันที่สามก็คือเป็นเรื่องดนตรีค่ะ musicเนาะเพราะฉะนั้น relaxation ผ่านดนตรีก็ตามอัธยาศัยใครชอบแนวไหนใช่ไหมคะไม่จำเป็นว่าจะต้องช้าๆเท่านั้นนะคะกับสี่เนี่ยก็คือ soul relaxation ก็คือ crystal ball การสวดมนต์คลื่นที่ทำให้เกิดจิตที่มันสงบมากๆอันนี้ค่ะนะคะก็คือเป็นเรียกว่าเป็น relaxation ขั้นลึกนะคะแล้วก็เรานั้นเราก็เรียนรู้เรื่องmindset แล้วล่ะนะคะแล้วก็เรื่องของสกิลของการปรับตัวในโลกใหม่นะคะก็คือเมตาสกิลนะคะตอนนี้พอตอนที่เราทำออนไลน์นะคะก็อย่างที่เล่าเมื่อกี้เนอะสุดท้ายจริงๆแล้วเนี่ยแก่นของการพัฒนาเนี่ยค่ะเราก็พัฒนาสติที่อยู่ในไลฟ์สไตล์ของครอบครัวนั่นแหละหนุ่มสาวมีลูกมีคนแก่นะคะแล้วก็ทำให้เรื่องกายใจสังคมคือการอยู่ร่วมกันเนอะจะในบ้านในองค์กรก็ตามเนี่ยแล้วก็สติปัญญาในการใช้ชีวิตเนี่ยค่ะมันเป็นเรื่องที่มันปรับจูนนะเข้ากับสถานการณ์โลกในปัจจุบันเนอะช่วงที่ผ่านมาเราก็เลยเน้นความสอดคล้องกับสถานการณ์ชีวิตช่วงโควิดมากๆเลยนะคะแล้วก็ในเรื่องของกิจกรรมสัญจรซึ่งเป็นเครื่องมือที่3เนี่ยนะคะจริงๆแล้วเราต้องไปสัญจรตามองค์กรตรงเนี้ยมันถึงจะทำให้แกนนำอ่ะมีทีมเกิดขึ้นแล้วเกิดแรงกระเพื่อมในองค์กรได้แต่ว่าเราเนี่ยทำแทบไม่ได้เลยอันนี้เป็นข้อจำกัดจริงๆเพราะฉะนั้นถ้าองค์กรไหนพร้อมให้เข้าไปทำบอกเลยนะคะทางเสถียรก็พร้อมไปนะคะดูพอจังหวะมันเปิดเนี่ยฟ้าเปิดก็รีบนัดแนะกันนะคะเราเป็นพวกม้าเร็วอยู่แล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวนี้ก็การตรวจ ATK ใช่ไหมก่อนเข้าอะไรเงี้ยเราก็ทำกันจนเป็นความเคยชินแล้วล่ะนะคะก็คงมีมาตรการเข้าไปได้เนาะตอนนี้สิ่งที่อยากจะสรุปก็คือว่าในสีเทาเนี่ยนะคะสีเทาตัวหนังสือขาวเนี่ยก็คือด้วยการอยู่ในสถานะการอย่างเงี้ยมาปีครึ่งเนี่ยเสถียรเองก็เป็นองค์กรหนึ่งเหมือนของเราเนี่ยแหละค่ะที่จะต้องฝ่าฟันกับสถานการณ์โควิดนะคะไปให้ได้เพราะฉะนั้นด้วยแนวคิดของคุณแม่ที่ลำบากไม่ยอมจำนนเนี่ยค่ะปรากฏว่าคุณหมอสุริยเดลเนี่ยท่านมาร่วมเสวนาเนาะถอดบทเรียนว่าเปลี่ยนโควิดเป็นต้นทุนชีวิตนะคะทางออนไลน์เนาะที่เราเคยแชร์ไปให้เพื่อนๆดูคุณหมอบอกว่าสิ่งที่คุณแม่นะคะแล้วก็หุบเขาโพธิสัตว์ทำเนี่ยมันไม่ใช่แค่ resilient skill นะที่บอกว่าอึดฮึดสู้ใช่ไหมคะเพราะว่า resilient skill หรืออึดฮึดสู้เนี่ยมันคือว่าสมมติว่าเสถียรเคยทำได้แค่ไหนเราก็รักษาที่จะทำให้ได้เท่านั้นซึ่งต้องบอกว่าถ้าพวกเราเคยเห็นเสถียรหนึ่งเราจะเห็นแม่ชีที่ผ้าขาวสะอาดเนียบถูกไหมคะกิริยามารยาทงดงามนะคะกินอยู่ทุกอย่างมันจะเป็นแบบลุกแบบว่าแบบหนึ่งอ่ะแต่พอเกิดโควิดมันเกิดของเขาโพธิสัตว์แม่ชีทำงานหนักแม่ชีขุดดินฟันหญ้านะคะคุณยายจ๋าโอ้โหแบบอยู่กับกลางแจ้งโดยตลอดอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะเห็นสิ่งที่คุณหมอเดลเนี่ย
บอกว่ามันมากกว่า resilience มันมากกว่าการเป็น resilience skill คือการอยู่ให้ได้ทนให้ได้ให้สถานการณ์มันคลี่คลายมันเป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็น adversity growth ก็คือการเติบโตท่ามกลางความทุกข์ยากนะคะเราก็เลยเอาคีย์เวิร์ดเนี้ยค่ะมาเป็นตัวจัดงานนิทรรศชีวิตตลอดเดือนตุลาที่แม่แอมเคยเล่าให้เพื่อนฟังแล้วก็แชร์กิจกรรมต่างๆไปเนี่ยบางคนก็จะได้เข้าร่วมตามความสนใจอะค่ะเราก็เลยเอาจุดนี้แหละค่ะมาทำเป็นธีมของนิทรรศชีวิตตุลานะคะเพื่อที่จะประมวลการเรียนรู้ถอดบทเรียนทั้งหมดเนี่ยว่าแม่แอมใช้คำว่างอกงามท่ามกลางวิกฤตแล้วเราก็ดึงว่ามันเกิดความงอกงามอะไรขึ้นมาบ้างนะคะแต่ว่าสิ่งที่เป็นองค์ความรู้เนี่ย5อย่างที่เราพบว่ามันเกิดขึ้นในช่วงวิกฤตเนี่ยก็คืออันที่1ผันพลังงานคุณแม่เนี่ยท่านเนี่ยพบว่าเวลาที่คนที่เข้ามาบวชที่หุบเขาก็เป็นผู้หญิงทำงานแบบเราเนี่ยแหละค่ะแล้วเครียดมาจนถึงขั้นฆ่าอยากฆ่าตัวตายจากภาวะโควิดเนี่ยเปลี่ยนได้ยังไงท่านใช้เทคนิควิธีอะไรที่ผันพลังงานทำให้คนเนี่ยเปลี่ยนจิตตกให้เป็นจิตตื่นมันก็เกิดอะไรหลายๆอย่างขึ้นมาเป็นเทคนิควิธีผ่านกิจกรรมนะคะต่างๆในหุบเขาสองเนี่ยก็คือธรรมชาติเยียวยาการใช้พลังของธรรมชาติเข้ามาช่วยยังไงซึ่งพี่เสถียรหนึ่งเนี่ยค่ะจะอยู่ใกล้กับองค์กรหลายๆองค์กรซึ่งเราอยากให้เราเนี่ยได้ใช้เวลาแบบแค่ไปกลับหรือแค่ครึ่งวันไม่กี่ชั่วโมงมาใช้พื้นที่เถอะเพื่อทำให้พนักงานเนี่ยได้รู้สึกว่าเขาได้ใกล้ชิดกับสิ่งที่เยียวยาเขาแล้วมันจะสอนในเรื่องสติหลายๆอย่างผ่านกระบวนการตรงนั้นได้นะคะอันนี้ก็ที่เล่ามาเนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเป็นตัวหลักสูตรต่างๆที่เป็นทางเลือกให้องค์กรนะคะด้านที่สามที่เราพบว่ามันเกิดการเรียนรู้เป็นองค์ความรู้ก็คือสุนทรีแห่งชีวิตก็คือหลักสูตรที่ครูแอมทำออนไลน์เนี่ยคะเขาไปแตกขยายทำอีกเยอะมากเลยนะคะที่หุบเขาโพธิสัตว์นะคะแล้วก็ในวันที่31เนี่ยก็จะเกิดเป็นshape table นะคะคือการที่สร้างเขาเรียกว่าวิถีการกินอยู่ที่ทำให้เราเนี่ยเห็นคุณค่าของทุกชีวิตแต่ขณะเดียวกันมันสร้างอาชีพก็คือเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมเหมือนเวลาเราไปเที่ยวอะนะคะเราก็อยากจะไปได้เรียนได้สัมผัสอะไรที่มันแบบพิเศษใช่ไหมคะตัวเนี้ยหุบเขาเองก็จะทำเรื่อง healthy tourism เพราะฉะนั้นสิ่งที่แม่แอมอยากจะชวนก็คือพวกเราก็ไปในทริปของครอบครัวโดยไปใช้สุนทรีแห่งชีวิตก็คือกระบวนการที่ครูแอมไปต่อยอดจากการทำออนไลน์นี่แหละค่ะเอาอินฟลูเอนเซอร์ต่างๆไปลงทำจริงที่นู่นเลยนะคะอันที่4ก็คือปรับตัวไม่กลัวลองโควิดตรงที่เป็นสีเทาเนาะยังอยู่ตรงนี้นะคะเพราะฉะนั้นลองโควิดทั้งที่เป็นโรคที่เกิดจากโควิดที่เรียกว่าลองโควิดและโรคจิตที่เกิดจากโควิดอันยาวนานเนี่ยนะคะมันสร้างปัญหาเรื่องจิตสุขภาพจิตมากๆเลยเนี่ยมันมีวิธีที่เป็นโฮมแคร์และคอมมูนิตี้แคร์คือการทำแบบองค์กรเนาะหรือชุมชนยังไงอันนี้คุณหมอปองคุณหมออ้อมเนี่ยเข้ามาเป็นเรียกว่าเป็นวิทยากรเป็นที่ปรึกษาทำร่วมพาครอบครัวไปแบบว่าเรียกว่าใช้ชีวิตกับพวกเราที่หุบเขาเพื่อค้นหาวิธีการที่จะทำเรื่องนี้นะคะกับครอบครัวคือคุณหมอทำอยู่แล้วแต่ทำยังไงให้คนที่ยังไม่เห็นความสำคัญเนี่ยได้เข้ามาสัมผัสลิ้มลองแล้วพบว่าเฮ้ยทำได้จริงนะคะอันที่5ก็คือตัวหุบเขาเนี่ยทำให้ตัวเองเป็นลมณียสถานก็คือสถานที่ที่สัปปายะสำหรับการพัฒนาคุณภาพชีวิตเนาะซึ่งเราเรียกว่าเป็น spiritual wellness community นะคะซึ่งเราทำงานเราจะทำงานเรื่องนี้กับสสส.ในแง่การเป็นศูนย์เรียนรู้สุขภาวะองค์กรถึงสุขภาวะวัยทำงานนะคะในเรื่องตั้งแต่สร้างอาชีพไปจนกระทั่งสร้างคุณภาพชีวิตเราทำงานร่วมกับสมาคมวนอุทยานในเรื่องของการทำ healthy park healthy people คือทำให้พื้นที่ป่านะคะไม่ว่าจะเป็นป่าในเมืองเลือกป่าอุทยานเนี่ยเป็นที่ที่คนไปใช้เพื่อสุขภาพอะไรต่างๆมากมายแม่แอม
แม่แอมยกตัวอย่างอันใกล้นี้ละกันก็คือว่าที่เราหายใจเข้าลึกกลั้น1 2 3 4นะคะพอติค่ะพอติปิดตัวนี้ได้เลยค่ะค่ะที่เราฝึกนะคะตั้งแต่ครั้งแรกจนครั้งนี้นะคะหายใจเข้าลึกแล้วก็กลั้น1 2 3 4เป่าลมหายใจออกทางปากเนี่ยเป็นศาสตร์ที่เรียกว่าสมาธิบำบัด SKT ผู้คิดค้นวิจัยเนี่ยนะคะแล้วก็ใช้แพร่หลายเนี่ยในโรงพยาบาลของไทยเนาะแล้วก็เป็นงานวิจัยที่แบบทำกับนานาชาติเนี่ยคือดร.สมพรกันทละดุษฎีเตรียมชัยศรีเนาะท่านมาจากมหิดลดร.สมพรเนี่ยมาสอนนะคะคณะแม่ชีที่เสถียรวสถานเมื่อวันที่17ที่ผ่านมาพอท่านไปปุ๊บเช้าขึ้นมาท่านก็ได้รับการเยียวยาจากการเก็บกุหลาบนะคะก็คือ Nature Healing นะคะแล้วก็ได้เรียนรู้กับชุมชนตรงนั้นเกิดการจัดประชุมนานาชาตินะคะเรื่องสมาธิบำบัด SKT โดยที่ใช้เสถียรธรรมสถานเนี่ยเป็นโฮสต์นะคะวันที่4ถึง6ธันวาคมนี้คือเร็วมากเลยเกิดคือเขาเนี่ยอยากจัดอยู่แล้วแต่เขาไม่รู้จะไปจัดที่ไหนที่มันเหมาะสมกับการทำเรื่องนี้เนาะเพราะโรงแรมมันคงไม่ใช่ตอบโจทย์พออาจารย์มาอาจารย์บอกนี่แหละที่นี่แหละใช่เพราะฉะนั้นมันก็จะเกิดคนที่มาคนที่เป็นการประชุมนานาชาติมาที่หุบเขานะคะประมาณ50ท่านกินอยู่ใช้ชีวิตจริงๆเลยในสิ่งที่เรียกว่าเป็น spiritual wellness community แล้วฝึกสมาธิบำบัด SKT กันอย่างจริงจังซึ่งเขาไม่ได้มีแค่ที่เราทำนะเขามีไปจน8-9 ขั้นตอนแล้วถ้าเป็นโรคมะเร็งอย่างที่คุณแม่เป็นเนี่ยต้องทำแบบไหนผู้ป่วยติดเตียงต้องทำแบบไหนอัลไซเมอร์ต้องทำแบบไหนอันเนี้ยนะคะเขามีแบบการวิจัยเรื่องพวกนี้หมดเลยนะคะก็จะเกิดการประชุมนานาชาติพอถัดไปเนี่ยนะคะเราจะมีการประชุมนานาชาติอันต่อไปคือเรื่องอัลไซเมอร์นะคะอันเนี้ยแม่ก็ต้องบอกว่าแม่แอมได้รับแรงบันดาลใจจากกลุ่มนี้นะที่มันมีการแชร์เรื่องของอัลไซเมอร์เพราะแม่แอมก็เหมือนกับพี่ของพี่จอยอ่ะคือคุณพ่อคุณแม่อายุเยอะแล้วแต่ว่ายังไม่ได้เป็นอะไรอย่างนี้ครอบครัวก็ไม่ได้เป็นอะไรที่เจ็บป่วยแต่พอเราฟังแล้วเราก็กลัวนะไม่รู้วันใดเราจะเกิดขึ้นเราก็ไม่รู้จะรับมือยังไงนะทำไม่เป็นใช่ไหมคะและพอแม่แอมไปทำงานกับใครนะต้องบอกเลยนะตอนนี้คุยกับคนนี้นะคะที่เขาดูเป็น working roommate มากเลยนะอ้าวในบ้านเขามีผู้ป่วยติดเตียงในบ้านเขามีอัลไซเมอร์อยู่โอ้โหแล้วใช้ชีวิตยังไงเราก็นึกถึงเราเลยนะว่าเราจะใช้ชีวิตยังไงแล้วคนที่แบบมันจะต้องเจออย่างเงี้ยเพราะว่ามันเป็นเทรนด์ของโลกเลยนะคะที่มันจะมีโรคอย่างเงี้ยแข่งมะเร็งขึ้นมาเลยนะพี่เหนียวมะเร็งนี่เด็กๆเลยนะเ นี่ยค่ะเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะคะนี่แม่แอมอัปเดตให้ฟังเลยนะคะเพราะว่านี่คือเกี่ยวกับพวกเราโดยตรงอาทิตย์ที่แล้วแม่แอมก็เลยว่า2อาทิตย์ที่แล้วมีการวัดคลื่นสมองของคุณแม่นะคะโดยมหิดลเคยมาทำแล้วล่ะแต่ตอนนี้คุณแม่บอกว่าคุณแม่อยากจะกระตุ้นสังคมให้กลับมาดูแลสุขภาพกายสุขภาพจิตและปฏิบัติอย่างจริงจังเอาคลื่นสมองมาวัดอีกเลยวัดคุณแม่วัดคนในเสถียรนะคะที่สุขภาพจิตดีคนที่สุขภาพจิตไม่ดีคือเขารู้อยู่แล้วว่าเขาเป็นโรคทางจิตเวชซึมเศร้าหรืออะไรก็ตามมาวัดเลยว่าคนเราเนี่ยขึ้นสมองมันต่างกันยังไงแล้วการผันพลังงานที่คุณแม่เนี่ยทำกับตัวท่านเองและคนเหล่านั้นเนี่ยมันจะส่งผลอีก1เดือนวัดแล้วทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงยังไงอันเนี้ยมันก็เลยจะเกิดเป็นงานวิจัยร่วมกับมหิดลนะคะว่ากระบวนการกิจกรรมต่างๆที่เสถียรธรรมสถานทำอยู่เนี่ยมันไปช่วยคนในเรื่องสุขภาพกายสุขภาพจิตยังไงนะคะอันนี้แต่นี้พอคุยไปคุยมาเนี่ยเราก็คุยเรื่องอัลไซเมอร์เพราะมหิดลเนี่ยก็ตอนมาสอนเราก็พยายามที่จะสอนเรื่องนี้ใช่ไหมคะเพราะเป็นเรียกว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นนโยบายหลักของสาธารณสุขเลยที่ป้องกันเรื่องนี้ในคนและต้องทำตั้งแต่อายุ30กว่าเพราะเดี๋ยวนี้40กว่าเป็นนะไม่ใช่รอแก่แล้วเป็นนะแล้วมันเป็นโรคทางพันธุกรรมถ้าบ้านไหนเป็นหมายความว่าคุณเตรียมเลยนะถ้าคุณไม่ได้ทำชีวิตให้ดีมาตั้งแต่อายุน้อยๆเนี่ยคุณมีโอกาสที่จะเป็นและเป็นเร็วด้วยแต่เรื่องที่น่าสนใจคือมันมีงานวิจัยค่ะว่าที่ต่างประเทศนะคะเ
ขามีงานวิจัยใหญ่เนี่ยที่เอาสมองของคนที่เสียชีวิตแล้วนะคะแล้วไม่เป็นอัลไซเมอร์นะอายุเยอะๆแล้วเสียชีวิตนะคะไม่เป็นอัลไซเมอร์เนี่ยรวมแล้ว137สมองแล้วเขามาผ่านะคะแล้วมาผ่าดูว่าคนที่มีพันธุกรรมอัลไซเมอร์ในสมองเนี่ยมีรอยโรคของความมีเซลล์อ่ะแม่เรียกง่ายๆเนาะมีเซลล์อัลไซเมอร์ไหมแล้วทำไมคนคนนั้นเนี่ยจนตายอายุเป็น100ปีเนี่ยจึงไม่มีอาการของอัลไซเมอร์ทั้งที่ในเนื้อสมองมีเซลล์อัลไซเมอร์มีร่องรอยของอัลไซเมอร์ mm-hmm. เขาก็บอกว่าไอ้ที่เราทำกันอยู่เนี่ยแหละค่ะที่เราพยายามจะชวนกันทำเนี่ยแหละการกินอาหารที่มันไม่ใช่ไฮแคลอรี่กินแบบที่เรากำลังชวนกันกินเนี่ยนะคะสองคือมีกิจกรรมที่ทำให้กายเคลื่อนไหวอยู่ตลอดใจตั้งมั่นแม้จะแก่แล้วตื่นมาทำนู่นนี่สามคือมีสุขภาพจิตที่ดีนะคะมีการจัดการอารมณ์ที่ดีนะคะสี่ก็คือมันมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมอ่ะมีวิถีชีวิตที่ดีใน137สมองเนี่ยมี4สมองซึ่งเป็นแม่ชีเนาะในคริสต์ศาสนาเนาะเป็นแม่ชีที่อยู่ชุมชนเหมือนหุบเขาโพธิสัตว์นี่ค่ะก็คือตื่นมาจนหลับเนี่ยมีกิจกรรมแบบที่เราเห็นว่าแม่ชีที่หุบเขาทำอะไรนั่นน่ะสี่ท่านเนี้ยอายุ100กว่าปีเสียชีวิตแล้วไม่มีอาการอัลไซเมอร์เพราะฉะนั้นเรื่องเนี้ยมันไม่ใช่เรื่องที่แบบแม่เนื้อหรือเสถียรมาชวนพวกเราทำอะไรที่มันเป็นเรื่องสติที่แบบเฮ้ยมันจะตอบโจทย์เรื่องธุรกิจเราจะอนุนอันนี้ไหมเนี่ยอันนั้นแม่ก็คิดว่าแม่อาจจะไม่ได้เก่งพอเนาะที่จะทำให้มันมีรูปแบบที่มันโป๊ะไปเลยที่ธุรกิจของทุกแห่งต้องช่วยกันแต่สิ่งที่แม่แอมช่วยได้ก็คือว่าเรื่องนี้คือเรื่องจริงที่ต่อไปคนทำงานในองค์กรของคุณเนี่ยจะต้องเผชิญสุขภาพคนรุ่นใหม่จะมีปัญหาสุขภาพจิตคนรุ่นกลางนะคะ40ขึ้นเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องโรคภัยไข้เจ็บที่ว่ามาแล้วคุณจะทำสิ่งเหล่านี้ตั้งแต่ต้นเพื่อให้คนของคุณน่ะไม่เป็นภาระองค์กรอ่ะถ้าเกิดเรามองแบบองค์กรเลยนะเราไม่มองว่าเราช่วยคนนะไม่เป็นภาระองค์กรที่จะต้องดูแลสุขภาพเขาด้วยงบประมาณหรือด้วยการที่จะต้องคุณภาพงานมันก็จะต้องดรอปลงเมื่อคุณป่วยเมื่อคุณมีคนป่วยเยอะๆโดยเฉพาะป่วยจิตนะที่น่ากลัวสุดคือป่วยจิตแล้วอยู่ด้วยกันเนี่ยในองค์กรใหญ่ๆนะคะแม่เคยเจอมาอบรมเนี่ยเขาบอกว่าอยู่ที่ทำงานเนี่ยลุกขึ้นมาลำอ่ะแต่ว่าองค์กรเนี่ยต้องไม่สามารถเอาคนที่มีปัญหาสุขภาพจิตแม้มากๆถึงขั้นลุกขึ้นมาลำเนี่ยได้ออกไปได้ก็ต้องอยู่กันโดยวิธีอย่างไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนาะเพราะฉะนั้นคืออันเนี้ยก็เป็นสิ่งที่แชร์ให้ฟังว่าตอนเนี้ยคือเสถียรนะคะทำอะไรไปเรียกว่าไปเตรียมเนาะไปเตรียมชุมชนแห่งการเรียนรู้ที่จะป้องกันปัญหาสังคมอะไว้ให้พวกเราเพราะฉะนั้นพวกเราก็เป็นหน่วยที่มีคอมมูนิตี้ของตัวเองก็คือองค์กรใช่ไหมคะแล้วก็มีครอบครัวของตัวเองที่ต้องดูแลถ้าเราเห็นว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นเรื่องที่เราต้องทำด้วยกันลงแขกลงขันลงทุนด้วยกันเนี่ยก็อยากจะชวนว่าถ้าอย่างนั้นเราจบตรงเนี้ยเราทำอะไรได้บ้างนะคะนั้นเดี๋ยวตรงนี้ใครอยากจะเบรกแม่แอมหน่อยนี้คะแม่แอมก็พูดมายาวเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่อยากจะแชร์ให้ฟังว่ามันไม่ได้มีแค่จิ๊กซอว์เล็กๆคือการอบรมออนไลน์ของพวกเรานะนะคะการอบรมออนไลน์3กลุ่มก็เป็นจิ๊กซอว์ที่เราเอามาต่อกันเป็นประสบการณ์หนึ่งที่เสถียรถอดบทเรียนว่าเวลาที่เราทำงานกับคนที่เป็นวัยทำงานที่มีไลฟ์สไตล์และความคาดหวังแบบนี้เราต้องปรับอะไรนะคะให้มันแบบมันมีความหลากหลายหรือเข้าถึงมากขึ้นแล้วขณะเดียวกันมันก็ทำให้เราเห็นว่ามันต้องกระโจนข้ามการมองแค่วันนี้นะไปตั้งหลักอยู่เลยว่าถ้าเราจะต้องช่วยคนที่ตอนนี้ยังเขาเรียกว่ายังปิดตาเดินในความมืดคือคุณแม่มักจะพูดว่าโลกเนี่ยถ้าโลกมันมืดเรายิ่งต้องจุดเทียนใช่ไหมคะแต่ไม่ใช่ว่าเรากลัวความมืดแล้วเราก็เลยหลับหูหลับตาเพราะฉะนั้นตอนนี้
เราก็เชื่อว่ามันก็มีคนที่ยังหลับหูหลับตาอยู่แหละยังไม่จุดเทียนเพราะคิดว่าความมืดจะหายไปแต่จริงๆแล้วความมืดนี้อาจจะไม่หายไปก็ได้นะใช่ไหมคะจบจากโควิดเขาก็บอกจะมีตัวอื่นๆตามมานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยความมืดอาจจะไม่หายไปแต่เราสามารถจุดเทียนให้มันสว่างได้เรากำลังทำหน้าที่นั้นแหละค่ะก็คือแกนนำครอบครัวแห่งสตินั่นแหละเนาะนะคะมีใครอยากจะแชร์อะไรกับแม่แอมก่อนไหมคะก่อนแม่แอมจะให้ดูโปรแกรมที่อยากจะชวนค่ะพี่เหมียวผู้มีประสบการณ์ตรงหลายด้านอยากเสริมอยากแชร์อะไรหน่อยไหมคะคุณบีเพิ่งเข้ามาใช่ไหมคะคุณบีพัสิกาอยากจะแชร์อะไรหน่อยไหมคะที่บ้านมีความตั้งรับกับเรื่องสูงวัยยังไงคะมีอะไรที่ห่วงกังวลอยู่หรือเปล่าน้ำกำลังไล่ดูนะว่ามีใครบ้างนะคะโอเคคุณมีแชร์หน่อยนะคะให้เวลาคุณบีหรือว่าทางอันนี้ปลดล็อกให้คุณบีได้คะคุณบีจะแชร์ใช่ไหมยกมือไหนพัสิกานะคะคุณพัสิกาลิมสิริกรุ๊ปค่ะแอดมินช่วยเปิดไมค์ให้คุณบีหน่อยค่ะได้ไหมคะแต่ที่หน้าจอข้างครับผมโอเคค่ะจ้าเชิญค่ะช่วงนี้กับผู้สูงอายุก็ยังไม่มีอะไรรับมือค่ะแม่คือที่บ้านก็มีกันไม่มีผู้สูงอายุอยู่ค่ะได้ยินไหมคะได้ยินค่ะได้ยินค่ะอ๋อค่ะก็คือที่บ้านยังไม่มีผู้สูงอายุค่ะแต่ว่าก็คือเหมือนกับว่าเราไปที่บ้านอื่นคือตามบ้านของคนอื่นอาจจะมีผู้ใหญ่เราก็ต้องเหมือนต้องระวังตัวเองอะค่ะต้องโปรเทคตัวเองก่อนแต่ถ้าเกิดว่าเป็นที่บ้านเราเองอะค่ะเราจะไม่มีผู้สูงอายุเราก็เลยไม่ได้แพนอะไรมากคือนะตอนนี้ก็คือโปรเทคตัวเองปกติค่ะก็คือเวลาเข้าออกก็มีแอลกอฮอล์ล้างมือหรือว่าไปข้างนอกใหม่อะค่ะเราก็ต้องรีบคลีนตัวเองค่ะก็คือยังอยู่ในเรื่องเฉพาะหน้าของโควิดเนาะใช่ค่ะในกลุ่มของเรามีใครอยากจะแชร์ไหมคะว่าตอนนี้คือตัวเองก็เรียกว่าต้องเตรียมรับมือกับเรื่องโรคภัยไข้เจ็บหรือว่าเรื่องการดูแลในครอบครัวที่สูงวัยยังไงจากที่แม่เมื่อกี้แม่เล่าทิศทางอะไรให้ฟังไหมคะมีไม่เอ่ยนี่วันนี้คนพี่หน่องเนาะ NUC ไม่ได้เข้านะคะที่หน่องก็คือผู้บริหารเนาะที่ท่านเล่าว่าต้องดูแลคุณพ่อคุณแม่ที่อัลไซเมอร์ยังไงนะคะค่ะโอเคค่ะก็มีพี่ลินเนาะพี่ลินเคยคุยให้แม่ฟังนะคะพี่ลินอยากแชร์ไหมคะใช่ค่ะแม่พอดีพี่ลินอยากแชร์นิดนึงคือเรามีคนในครอบครัวนะคะก็คือคนใกล้ตัวเราเนี่ยแหละคือเขาเริ่มเหมือนมีอาการที่ว่าจะเป็นอัลไซเมอร์แต่พี่ลินยังไม่รู้ว่าเราจะต้องปฏิบัติตัวยังไงหรือว่าจะต้องพาเขาไปรักษาแบบไหนหรือว่าเจ้าตัวเองตัวเขาเองเนี่ยเขาก็จะไม่รู้หรอกว่าเขาเนี่ยหลงลืมแล้วนะเข้าขั้นเหมือนจะเป็นอัลไซเมอร์ละคือในช่วงตอนเนี้ยการเขาไปทำงานเขายังทำงานอยู่นะคะแต่ว่างานก็ลดน้อยลงแต่ตัวเองก็คิดเยอะว่าตัวเองเคยเป็นระดับหัวหน้าเป็นอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพฤติกรรมหรือการกระทำของเขาเนี่ยคือมันหลงลืมแล้วทำให้งานในที่เขาทำอยู่ในองค์กรเนี่ยมันก็มีปัญหาแล้วก็
คือจากการที่เขาหลงลืมนี่แหละแต่ตัวเขาเองเนี่ยเขาไม่รู้เรื่องแล้วก็คนที่อยู่ในครอบครัวหรือคนใกล้ชิดเนี่ยเราก็ไม่ทราบว่าเราจะต้องทำยังไงคือเรารู้แต่ว่าเฮ้ยคุณต้องไปหาหมอไหมแต่พอไปถึงคุยกับคุณหมอแล้วคุณหมอก็บอกเอ๊ะเขาก็ไม่ได้ว่าหลงลืมอะไรนะเขาก็ถามว่าเดินทางมายังไงนั่งรถอะไรอยู่บ้านทำอะไรอะไรเงี้ยคุณหมอก็เทสเบื้องต้นก่อนแต่อาการก็บอกว่ายังไม่เป็นแต่ทางเราเนี่ยที่เราอยู่หรือใกล้ชิดสัมผัสเนี่ยเรารู้ว่าเขาไม่เหมือนเดิมนะคะจากที่การทำงานที่ทำงานนี่แหละก็คนในออฟฟิศก็จะบอกเขาว่าเขาไม่เหมือนเดิมบางทีบางวันไปทำงานแล้วเนี่ยก็จะโทรถามซ้ำๆว่าไอ้ตัวเนี้ยคอมพิวเตอร์ที่เคยเข้าอยู่เนี่ยมันเข้าไม่ได้แล้วต้องทำยังไงอ่ะมันต้องสั่งปริ้นยังไงทีนี้มันไม่ได้ถามแค่ครั้งหรือ2ครั้งไงเป็นการถามอยู่บ่อยๆมากถึงก็เขาก็บอกว่าเอ๊ะเขาไม่ปกติแล้วนะคนที่ทำงานเนี่ยก็จะโทรมาบอกแล้วว่าเขาเริ่มจะไม่เหมือนเดิมแล้วนะที่อย่าทิ้งเขานะอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือคนในครอบครัวแหละคนใกล้ตัวเราด้วยเราก็เลยยังไม่ทราบว่าตอนนี้เราควรจะต้องทำยังไงแล้วพอดีมันมีโครงการโปรเจกต์เนี้ยที่ของแม่แอมเนี่ยเกิดขึ้นก็เลยคิดว่ามันก็เป็นผลดีสำหรับเราที่เราจะได้รู้หรือว่ารับมือหรือว่าอาจจะคือเขาเรียกว่าอะไรนะแก้ไขสถานการณ์เนี่ยได้ทันก่อนที่มันจะเป็นมากขึ้นอย่างเงี้ยค่ะแม่แอมใช่ค่ะแล้วก็ทราบว่าคนท่านเนี้ยนะคะก็คือในครอบครัวเนี่ยก็คือมีความเป็นอัลไซเมอร์มาก่อนเพราะฉะนั้นมันก็เลยมีความเป็นไปได้ว่าสิ่งที่เป็นหลงลืมเนี่ยมันคืออาการอัลไซเมอร์ใช่ไหมคะใช่ค่ะใช่คือเริ่มตั้งแต่คุณแม่แต่คุณแม่เนี่ยเขาจะเป็นตอนอายุเยอะแล้วล่ะก็น่าจะ80กว่าแต่ว่าพี่สาวนะคะแล้วก็คนที่อยู่ในครอบครัวเนี่ยเริ่มเป็นตั้งแต่ตอนอายุประมาณ70แต่ว่าคนเนี้ยเอ๊ะมันเพิ่งจะ67 68เองมันเริ่มจะเป็นเยอะกว่าเขาแล้วอะเราก็เลยคิดว่าเอ๊ะเราจะต้องตั้งรับยังไงหรือว่าเราควรจะต้องปฏิบัติตัวยังไงกับเขาแล้วก็การไปรักษาเนี่ยรักษาแบบไหนยังไงดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะก็เป็นเรื่องที่ตอนเนี้ยนะคะก็จะเป็นเรื่องที่เกษียณกับมหิดลเนี่ยค่ะจะทำงานด้วยกันเรื่องเนี้ยแล้วเราก็คิดว่ากลุ่มแรกเนาะที่เราอยากที่จะช่วยในเรื่องของการเรียกว่าทั้งในแง่การป้องกันและการดูแลนะคะติดอาวุธให้กับทั้งคนที่จะต้องทำหน้าที่ caregiver คือดูแลเนี่ยก็คือกลุ่มพวกเราเนี่ยแหละเป็นกลุ่มแรกๆเลยนะคะค่ะถ้างั้นแม่แอมอยากจะขอให้ดูสไลด์นะคะอีก2แผ่นค่ะพี่ติขาก็คือเป็นแผนการอบรมนะคะที่แม่แอมอยากจะชวนนะคะให้พวกเราเนี่ยใช้โอกาสนี้เนาะก็คืออันที่1คืออันที่เป็น leadership ค่ะพี่ติค่ะอันนี้นะคะ mindfulness leadership เดี๋ยวนะพอดีโอเคก็คือตัวนี้นะคะหลักสูตรที่เป็น leadership เนี่ยมันเป็นหลักสูตรที่เราจะต้องทำอยู่แล้วล่ะกับแกนนำก็คือมาเจอกันแบบพักค้าง2วัน1คืนนะคะเนาะเพราะฉะนั้นแม่แอมคิดว่าตอนนี้คือเราก็ฉีดวัคซีนเราก็ตรวจ ATK เนาะคือถ้ามานะคะยังไงเราก็มีการตรวจ ATK เนาะกันเนี่ยนะคะก็อยากจะจัดอันเนี้ย2วัน1คืนนะคะซึ่งเราก็มีอยู่ถ้าเอาแบบง่ายที่สุดเลยนะคะก็คือเสถียร1นะคะ2วัน1คืนเรามีห้องพักที่เรียกว่าพักกันคนละห้องหรือ2คน1ห้องนะคะถ้ามาด้วยกันเนี่ยก็ได้เลยที่อาคารธรรมาสมเรามีเป็น100ห้องเนาะนะคะเพราะตัวนี้เนี่ยเราก็จะมีการจัดนะคะโดยที่เป็นรุ่นละ20คนอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราไม่ได้จัดทีละเยอะๆเนาะก็ตามมาตรการอย่างเงี้ยนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยก็จะมีการจัด2รุ่นนะคะก็คือที่เสถียร1กับที่เสถียร2หุบเขาโพธิสัตว์ระยะเวลา2วัน1คืนเหมือนกันนะคะแล้วก็จัดในช่วงที่แม่ก็ประมาณการไว้นะคือจัดช่วงที่ตรงเสาร์อาทิตย์ถามว่าทำไมเราจะได้การสอนจากคุณแม่ค่ะถ้าเราจัดวันธรรมดาเนี่ยตอนนี้ท่านจะไม่ได้ลงสอนเนาะเพราะนั้นคือถ้าเราตรงเสาร์อาทิตย์เนี่ยนะคะและเราไปคอร์สที่หุบเขาโพธิสัตว์ท่านสอนตรงที่หุบเขานะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราจัดที่เสถียรก็คือท่านก็จะสอนผ่าน
ผ่าน Facebook Live นะคะที่เสถียรนะคะค่ะซึ่งตัวนี้แม่จะเป็นหลักสูตรที่เรียกว่าเป็นไฟบังคับเนอะคือหมายถึงว่าอยู่ในสิ่งที่จะขอให้แกนนำเนี่ยมาเข้าอบรมเพื่อต่อยอดนะคะจากการที่เราอบรมออนไลน์นะคะมาฝึกปฏิบัติด้วยกันที่สำคัญคือเตรียมตัวเราเนาะจากชีวิตที่เหนื่อยล้าจากโควิดปีนี้นะคะก่อนจะเริ่มเข้าปีหน้าเนี่ยมาฟื้นฟูจิตใจฝึกสติฝึกปัญญาเราจะได้ฝึกกันจริงๆนะคะแล้วก็รับพลังการกินอยู่หลับนอนนะคะแล้วก็กระบวนการเยียวยาจากธรรมชาตินะคะซึ่งตัวเนี้ยเดี๋ยวแม่การนะคะจะกำหนดวันนะคะแจ้งไปให้พวกเรานะคะลงทะเบียนเข้ามานะคะค่ะทีนี้ถ้าในรอบที่แม่แอมจัดเนี่ยนะคะแล้วจะกำหนดวันไปเนี่ยมันมีความตกหล่นนะคะเราก็จะมีทางเลือกให้ก็คือคุณมานอกรอบนะคะแต่ว่านอกรอบเนี่ยเราก็จะเปิดไว้เป็นสัปดาห์นะคะโดยที่จะไปร่วมกับอันต่อไปนะคะหลักสูตรที่เรียกว่าเป็น Family Trip ค่ะค่ะอันนี้นะคะก็คือว่าเป็นอีกหลักสูตรหนึ่งนะคะเราเน้นการมากับครอบครัวนี่ถือว่าเป็นของขวัญให้เลยนะคะเพราะอยากให้เราได้พาครอบครัวมารู้จักสิ่งที่ดีเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ที่เป็นท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่เสถียรกำลังจะทำเนี่ยนะคะก็คือพวกเราก็จะได้มาเรียกว่าได้เรียนรู้เป็นกลุ่มแรกๆนะคะมาแบบครอบครัวหมายความว่าถ้าเรามีลูกเล็กใช่ไหมคะลูกเล็กลูกโตก็ได้คือตัวนี้มันค่อนข้างยืดหยุ่นเพราะว่าลักษณะที่พักนะคะเราทำแบบนี้คือที่พักที่หุบเขาเนี่ยมันจะเป็นหลังๆซึ่งมันก็จะเหมือนกับเป็นห้องที่นอนได้2 ถึง 4 คนนะคะคือเสริมก็เป็น4เนาะแล้วก็มีห้องน้ำในตัวนะคะสะดวกสบายมากเลยต้องบอกว่ามันสะดวกสบายมากนะคะเพราะฉะนั้นตัวเนี้ยก็คือพาครอบครัวมาแล้วเราก็จะจัดกระบวนการเรียนรู้ที่มันสอดคล้องกับวัยนะคะของคนที่เป็นสมาชิกในครอบครัวกลุ่มต่างๆนะคะตัวเนี้ยแม่แอมจะใช้วิธีการที่ว่าเราไม่จัดทีเดียวเนาะแบบลีดเดอร์ชิพแต่ว่าเราเนี่ยจะเปิดเสาร์อาทิตย์นะคะตั้งแต่พฤศจิกาไปจนถึงกุมภาซึ่งเป็นช่วงที่อากาศดีๆนะคะแล้วเหมาะกับการที่จะมาเที่ยวส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะคะเพราะนั้นเดี๋ยวแม่การจะทำตารางเพื่อให้เราลงจอนะคะค่ะในอันนี้นะคะเราเปิดไว้สำหรับคนที่รู้สึกว่าอาจจะไม่สะดวกกับการค้างคืนนะคะก็คือถ้าเป็นที่เสถียร1เนี่ยกรุงเทพเนี่ยนะคะเป็นทริป1วันแล้วมาเป็นทริปแบบที่เรียกว่าเรามาจัดกระบวนการมีกิจกรรมแบบครอบครัวค่ะตั้งแต่เรื่องการกินอยู่เดินเล่นพักผ่อนนะคะฝึกอะไรที่มันแบบเป็นรีแลกเซชั่นสำหรับครอบครัวแล้วก็เพิ่มในเรื่องของความสัมพันธ์ในครอบครัววัตถุประสงค์อ่ะเพื่อทำให้สิ่งที่เราได้ประโยชน์เนี่ยครอบครัวเขาเข้าใจแล้วเขาก็ให้ความร่วมไม้ร่วมมือและอยากจะกลับไปทำกับเราแต่นี้ถ้าองค์กรหนึ่งมาพร้อมกันในหลายครอบครัวมันก็จะเกิดเพื่อนเนาะที่จะร่วมทำในระดับองค์กรต่อไปนะคะอันนี้คือตัวที่เราเปิดให้เข้ามาเพื่อมาแบบเรียกว่าพัฒนาไอ้ตัวกับการเรียนรู้ด้วยกันเสร็จแล้วคุณก็มาเลือกว่าเอ๊ะอะไรล่ะที่ถ้าเราจะไปปรับกับองค์กรเราควรจะออกแบบยังไงมันก็จะเป็นอีกสเต็ปหนึ่งนะคะถ้า2วัน1คืนนะคะก็เลือกได้ทั้งที่เสถียร1และที่เสถียร2เสถียร1เนี่ยจริงๆแล้วห้องพักเยอะมากไม่มีปัญหาเรื่องที่พักนะคะในตัวกลุ่มกิจกรรมก็ดูว่าในเรื่องไซส์ของกลุ่มกิจกรรมก็20เนี่ยสบายๆแต่มันก็สามารถทำได้แม็กซิมัมถึง50นะคะ50คนเนอะนะคะค่ะตอนนี้ถ้าเป็นเสถียร2มันจะมีข้อจำกัดเรื่องที่พักน้อยกว่านะคะอันนี้แต่ว่ามันจะได้ความลึกนะคะของกระบวนการต่างๆนี่มากกว่านะคะค่ะงั้นเอาสไลด์อันนี้ออกไปนิดนึงค่ะเป็นหน้าแม่แอมเนาะแม่แอมถามนิดนึงค่ะแจมถามนิดนึงค่ะโปรแกรมหลังเนี่ยค่ะที่ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเนี่ยค่ะที่จัดที่เสถียร1กับเสถียร2เนี่ยโปรแกรมการเรียนรู้แตกต่างกันไหมคะหมายถึงเรื่องอาหารอะไรพวกนี้ค่ะคือต้องบอกอย่างนี้ค่ะวิธีการของการออกแบบ
หลักสูตรของเสถียรนะคะเราจะมีวิถีชีวิตแห่งสติเป็นแกนเข้าไว้แต่กิจกรรมที่มาเสริมเนี่ยค่ะมันจะขึ้นอยู่กับกลุ่มที่มาเช่นอายุนะคะสองก็คือความต้องการปัญหาที่คุณรู้สึกว่าอยากจะคลี่คลายนะคะเราก็จะไปเน้นว่าเราจะดีไซน์เข้ามามันเป็นหลักสูตรที่ค่อนข้างเทเลเมตรครึ่งหนึ่งเทเลเมตรอีกครึ่งหนึ่งมันจะเป็นแกนหรือวิถีชีวิตแห่งสติคืออะไรถ้าคุณมาพักค้างนะคะมันก็จะมีว่าเช้าถ้าไหวและสมัครใจก็ไปสวดมนต์ใครไม่ไหวเช่นคนในครอบครัวเราเขาไม่สมัครใจใช่ไหมคะเขาก็ไม่ต้องสวดนึกออกไหมแต่เรามีการสวดมนต์ทุกวันใครอยากสวดไปสวดนะคะเหมือนถ้าใครเคยมาทักทางสติคือสติใช่ไหมจะนึกภาพออกเลยนะคะตอนอบรมสติคือสติเราจูงใจแต่เราไม่บังคับใช่ไหมคะแต่ว่า6โมงมาออกกำลังกายด้วยกันในสวนใช่ไหมคะโยคะในสวนนั่นก็ว่าไปนะคะพอกินข้าวใช่ไหมเราจะกินดีอยู่ดีกันเลยใช่ไหมพี่ปูจำได้ไหมเวลาเรามาอบรมเนี่ยเราจะกินดีอยู่ดีด้วยวิถีที่แบบสุขภาพดีแล้วก็มีความประณีตในการกินนะคะถ้าสนุกแบบครอบครัวเนี่ยเราอาจจะมีการทำอาหารด้วยกันด้วยทำแบบต้องเอาเทคนิคครูแอมเข้ามานะคะต่างๆและเราก็จะทำให้ครอบครัวเราเนี่ยเขาลองทดลองใช้ชีวิตแล้วเราเชื่อว่าถ้าใครมาเนี่ยเรามีวิธีจะหวานล้อมทำให้เขากินได้คะไม่แม่ใครเสียงใครซ้อนเข้ามาเนาะของใครที่ค่ะก็คือถ้ามาถึงเนี่ยแล้วพักค้าง2วัน1คืนเนี่ยกินแน่เราเสถียรเชื่อมือตัวเองนะและพลังของชุมชนนะคะขอให้มาเถอะมาให้ถึงพากันมาให้ได้นะคะแล้วคุณก็จะกลับไปทำอะไรกับครอบครัวหรือว่าคนในองค์กรเนี่ยได้ง่ายขึ้นเพราะว่าเขาได้ผ่านการเปลี่ยน mindset แล้วจากการมาที่เสถียรนะคะตอนนี้พออย่างเงี้ยพอสมมติว่าพอกินข้าวเสร็จมันก็จะมีเวลาเหมือนกับช่วงเช้ามันก็จะอยู่ที่ว่าเราอยากได้กิจกรรมแบบไหนใช่ไหมคะเราก็จะหาวิทยากรหากระบวนการเสียบเข้าไปพอถึงช่วงเที่ยงมันก็เป็นการกินใช่ไหมคะวิธีการกินก็จะเข้ามาความรู้เรื่องสุขภาพมันจะเข้ามาช่วงบ่ายทีนี้เราอยากจะทำกิจกรรมแบบไหนพอเป็นภาคค่ำคือมันมีวิถีแล้วก็พอหลังกินข้าวกลางวันใช่ไหมคะวิถีแห่งสติของเราก็คือการได้ภาวนากับเสียงคริสตัลโบใช่ไหมที่หลายคนหลงไหลนะคะพอตอนเสร็จก่อนกินข้าวเย็นเราก็จะมีเนเจอร์ฮีลิ่งอีกใช่ไหมคะมีกระบวนการที่เราใช้พลังธรรมชาติกลางคืนมันได้คุยกันฟังด้วยหัวใจในบรรยากาศที่มันรับฟังกันเปิดใจกันอันนี้คือเส้นหลักที่เราเรียกว่าวิถีชีวิตแห่งสตินะคะซึ่งมันก็จะมีกระบวนการการฝึกสติผ่านกินอยู่หลับนอนเดินยืนเดินนั่งนอนนะคะอยู่แล้วแต่ตัวกิจกรรมที่มันจะมาพลิกจิตใจเขาอ่ะอันนี้มันต้องออกแบบจากความต้องการของแต่ละกลุ่มซึ่งเราก็จะมีช้อยให้เลือกให้ช็อปเยอะซึ่งอันที่แม่แอมส่งไปคราวก่อนเนี่ยค่ะที่เป็นตารางกิจกรรมเยอะๆที่ตอนนั้นบำรุงราษฎร์ขอแม่แอ้มมาแม่แอ้มก็เลยลองอัปเดตไปให้หมดเลยนะเพราะช่วงนี้ต้องบอกว่าตุลาเนี่ยเท่ากับเป็นต้นปีของเสถียรนะคะเพราะว่ามันเป็นเดือนเกิดคุณแม่อาสาสมัครเนี่ยจะเรียกว่าทำงานอะไรถวายท่านได้เนี่ยจะทำเต็มที่มันก็เลยเหมือนเป็นการสตาร์ทปีของเสถียรนะคะคือตุลานะคะมันตัวเนี้ยก็อยู่ที่ว่าสมมติไอดอลนะคะพี่ปูรวมกันได้5ครอบครัวสมมุติไปหุบเขาเลย5ครอบครัวครอบครัวหนึ่งเอาบ้านไปหลังหนึ่งคุณไปอยู่5หลังตีว่า20คนนะ5 4 20 20คนเดี๋ยวเราก็ดีไซน์ว่าคุณจะใช้ชีวิต2วัน1คืนให้ตอบโจทย์สิ่งที่คุณกำลังอยากจะมาบิ้วคนในครอบครัวหรือในองค์กรในยังไงนะคะตอนนี้ถ้าสมมุติว่า1ครอบครัวบางคนเขาคนโสดน่ะใช่ไหมคะคุณก็เลยจะได้หลายครอบครัวใน1ทริปอ่ะแต่ว่าเดี๋ยวเราก็จะต้องมาดูเรื่องการจัดการเรื่องที่พักมันเป็นปัญหาเพราะโควิดน่ะมันเลยทำให้การจัดการเรื่องการนอนเนอะมันจะต้องมีความพิถีพิถันนิดนึงเท่านั้นแหละค่ะ
แต่ตอนนี้เนี่ยหุบเขาเองเนี่ยมีบ้านไม้สักบ้านที่เป็นไม้สักทองนะที่แอมเล่าว่าแบบโหอยู่ดีมีสุขเลยเนี่ยนะคะแถมติดแอร์ด้วยนะมีคนถวายเนี่ยนะคะ7 หลังนะคะบางหลังเนี่ยเป็น2 ชั้นข้างในอ่ะสามารถอยู่กันได้เป็นครัวใหญ่ค่ะส่วนบ้านถ้ำที่ศิลปินกำลังทำเนี่ยนะคะอีกบ้านถ้ำเนี่ยก็อีก14 หลังอะรวมเท่าไหร่คือรวมแล้วอ่ะ21 หลังอะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราจังหวะช่วงนี้ค่ะเขาจะทำเร็วมากนะแอมต้องบอกว่าเขาเนรมิตเนี่ยอีถ้ำเนี้ยแป๊บๆเดี๋ยวก็เสร็จละคือยังไงเนี่ยคุณแม่ท่านต้องการให้ที่พักทั้งหมดเนี่ยอย่างน้อย21 หลังเนี่ยเสร็จก่อนธันวาที่เขาจะมีงานประชุมนานาชาติเพราะฉะนั้นน่ะบ้านไหนที่มีที่พักว่างไม่มีกิจกรรมอ่ะเราต้องรีบล็อกตัวเราเพื่อไปใช้ตอนนี้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวแม่การจะทำตารางนะคะให้เราล็อกเวลาเลยจองเลยแม่แอมก็เลยต้องบอกว่าใครมาตัดสินใจก่อนได้ก่อนนะหรือรวมองค์กรก็ได้นะคะหมายถึงว่าไม่จำเป็นว่าต้องเป็น1 องค์กรต่อ1 ทริปนะคะก็ได้นะถ้าจะแบบคุณจะตกลงกันเองอะไรอย่างเงี้ยนะคะกับว่าถ้าเป็นวันธรรมดาอันเนี้ยถ้าองค์กรไม่มีปัญหาเรื่องการใช้เวลาในวันธรรมดานะวันธรรมดาคุณก็จะค่อนข้างมีที่พักเยอะอะที่หุบเขาเองก็วันธรรมดาก็จะมีแบบได้ง่ายอะค่ะถูกไหมคะนั้นก็เดี๋ยวแม่การจะเป็นคนประสานแล้วก็ลงคิวส่วนหลักสูตรเนี่ยเป็นเทเลเมดคือเราออกแบบร่วมกันนะคะแต่มีฐานวิถีชีวิตแห่งสติเช่นถ้าไปหุบเขาเช้าคุณจะได้เนเจอร์ฮีลลิ่งด้วยการเก็บกุหลาบนะคะแล้วก็การผ่านกระบวนการกินอยู่ที่ใช้ผลิตภัณฑ์จากกุหลาบนี่แหละให้เห็นว่ากระบวนการตั้งแต่ปลูกปรุงปันแปรเปลี่ยนเนี่ยมันทำให้เกิดการดูแลสุขภาพกายสุขภาพใจยังไงแต่ทั้งหมดเนี่ยทุกอันค่ะมีเรื่องของสติแล้วก็การปัญญาในการใช้ชีวิตน่ะอยู่ในกระบวนการเหล่านี้ทุกอันนะคะซึ่งคราวที่แล้วนี้ตอนที่พี่ลินไปนะเราอาจจะวุ่นวายกันนิดนึงเนื่องจากมันฝนตกก็เลยแบบนะคะได้สัมผัสกิจกรรมแต่ว่ามันค่อนข้างจะแบบกระหืดกระหอบนิดนึงหนีฝนก็สนุกนะคะแม่แอมสนุกใช่ไหมคะใช่แล้วต้องขอบอกแม่แอมด้วยนะผลิตภัณฑ์ที่ซื้อมานะคะพวกสบู่อะไรเงี้ยหอมมากแล้วไอ้น้ำสูตรที่ของคุณยายนะใช้ดีมากเลยอ่ะเราต้องโฆษณาเลยดีมากนะค่ะค่ะนะคะก็เพราะนั้นคือในกระบวนการนี้นะคะก็คือทางโครงการเนี่ยซัพพอร์ตเรื่องกิจกรรมอาหารที่พักนะคะทั้งหมดแต่การเดินทางเนี่ยขอให้เราดูแลจัดการการเดินทางของกลุ่มของเราเองเท่านั้นแหละค่ะจะมาที่เสถียร1เสถียร2ก็ได้นะคะไปกลับโปรแกรมแบบ1 วันหรือว่าจะ2 วัน 1 คืนก็ได้แต่ขอให้ดูช่วงเวลาในพฤศจิกาไปจนถึงกุมภานะคะวันธรรมดาก็มีโอกาสได้เยอะคือต้องบอกว่าทีมของเสถียรพร้อมทำไม่มีข้อกำหนดว่ากี่ครั้งนะคะเราก็เตรียมไว้สำหรับช่วงเวลา4 เดือนนี้อย่างเต็มที่เพราะว่าอากาศดีจะไม่มีอุปสรรคเรื่องฝนหรือเรื่องร้อนมากเกินไปนะคะค่ะค่ะมีคำถามอีกไหมคะฝากพี่เหมียวไปบอกคุณพัดนะคะถ้าเกิดทางอิมเมจมาเนี่ยแม่แอมจะชวนทางทีมธรรมชาติบำบัดแม่อู่มานะได้ค่ะค่ะเพราะว่าทางอิมเมจเนี่ยเคยมาเข้าคอร์สธรรมชาติบำบัดกับแม่อู่นะคะค่ะเพราะว่าตอนนี้แม่อู่ก็อยู่บ้านใกล้เรือนเคียงนั่นแหละค่ะนะคะทีวีไดเล็กนะคะพี่หมวดได้ข่าวว่ามีหนุ่มๆ นะคะมีครอบครัวกันก็อยากจะพาครอบครัวมาใช้ชีวิตดีๆใช่ไหมคะพี่หมวดนะคะแอมเชิญชวนไว้นะได้ยินว่าพี่หมวดฟังอยู่นะคะพี่หมวดเป็นคนที่ไปช่วยเราอาสาเวลาไปถ่ายรูปที่หุบเขาทุกงานเลยนะคะโดยเฉพาะ30-31นี้เดี๋ยวพี่หมวดก็ไปกับแอมอีกนะคะพี่หมวดก็เลยรู้สึกว่าประทับใจแหละได้ใช้ประโยชน์จากสิ่งที่ได้เรียนรู้จริงๆก็กำลังไปพยายามไปชวนเพื่อนๆที่อาจจะไลฟ์สไตล์เดิมเนี่ยไม่ใช่แนวนี้อะค่ะแต่ว่าก็น่าจะถึงวัยที่ควรจะ
เนาะได้เรียนรู้เรื่องนี้พี่หมดก็กำลังไปชวนอยู่นะคะจะเปิดอาทิตย์หนึ่งให้พี่หมดเลยนะคะ อ่ะโอเคค่ะถ้าอย่างนั้นก็แม่แอมคิดว่าสิ่งที่โครงการอาจจะปรับปรุงเพิ่มเติมนะคะเพราะคิดว่าน่าจะเป็นจุดอ่อนอันนึงด้วยก็คือการสื่อสารในเรื่องโปรแกรมกิจกรรมต่างๆนะคะอย่างเป็นระบบเนาะคือมันมีการแชร์อะไรไปให้ก็จริงแต่ความที่มันอาจจะเยอะอะแล้วเขาก็ใช้วิธีแชร์แบบเหมือนแชร์ให้คนทั่วไปอะค่ะบางทีองค์กรก็อาจจะงงๆว่าสิ่งนั้นมันจะเชื่อมโยงและเอาไปใช้ประโยชน์ในเชิงองค์กรยังไงนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวในการทำโปรแกรมเหล่านี้ไปให้เนี่ยนะคะคือต้องบอกว่าเสถียรทำอยู่ตลอดเวลาแทบจะทุกอาทิตย์ทุกวันนะคะในโปรแกรมต่างๆซึ่งที่ว่าเป็นประโยชน์กับพวกเราทั้งสิ้นนะคะแต่ว่าแม้อาจจะต้องคือเรียกว่าเขียนอะไรที่ทำให้เราเชื่อมโยงและเข้าใจสิ่งนั้นแล้วก็เลือกที่จะแนะนำให้พนักงานมาใช้บริการเหล่านี้นะคะค่ะถ้างั้นก่อนจบวันนี้นะคะก็มีใครอยากจะเสริมอยากจะถามอยากจะบอกความในใจอะไรไหมคะก็ขอบคุณทุกๆคนนะคะคือแอมคิดว่าในพวกเราเนี่ยก็ชอบใจจังเลยหลังที่หนกมีคนออกกำลังกายค่ะค่ะก็น่ารักและออกมานานด้วยค่ะดีมากเลยค่ะก็ขอบคุณนะคะทุกคนนะคะที่ทำตัวเองให้เป็นคนที่จะเป็นแรงบันดาลใจให้คนอื่นเนาะที่เอาตัวเองมาเรียนรู้เพื่อเปลี่ยนแปลงตัวเรานะคะและถ้าเราเปลี่ยนแปลงได้ความเปลี่ยนแปลงของเรานั่นแหละจะโน้มน้าวให้คนอื่นเขาอยากที่จะเปลี่ยนแปลงแล้วก็มีชีวิตที่ดีขึ้นนะคะบางทีการที่เราบอกเขาว่าอย่างนั้นสิอย่างนี้สิโดยเฉพาะคนที่เขาเป็นเด็กกว่าเราเนาะเขายังไม่ถึงวัยที่จะเห็นโลกแบบที่เราเห็นนะคะมันก็เป็นเรื่องยากแต่ถ้าเราใช้คาถาคุณแม่นะคุณแม่พูดว่าทำให้ดูมีความสุขให้เห็นเย็นให้สัมผัสเย็นให้สัมผัสหมายถึงเราก็ต้องใจเย็นที่จะสื่อสารเนอะเพื่อทำให้เขาเปลี่ยนใจนะคะทำให้ดูมีความสุขให้เห็นเย็นให้สัมผัสนะคะเราก็จะเป็นผู้นำแห่งสติมีลีดเดอร์ชิพจริงๆนะคะแล้วเรื่องสติกับเรื่องชีวิตเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ต้องเรียนรู้ไปตลอดแหละนะคะมันเป็นการเติบโตภายในของเราจากความทุกข์ยากจริงๆเนาะถ้าเราเจอปัญหาน้อยเรื่องนั้นเราก็ไม่โตเหมือนแม่แอมเองเนี่ยเรื่องสุขภาพของคุณพ่อคุณแม่เนี่ยไม่โตนะที่บ้านเนี่ยเข้าโรงพยาบาลยังทำไม่เป็นเลยต้องบอก เพราะว่าที่บ้านไม่ค่อยป่วยทำไม่เป็นถึงเวลาเนี่ยจะแบงค์เลยนะแต่แม่แอมก็อาศัยมีกัลยาณมิตรทำดีไว้นะคะถึงเวลาจะได้มีคนมาช่วยซัพพอร์ตให้แม่แอมรู้ลู่ทางเนี่ยมันต้องทำยังไงนะคะค่ะก็ขอบคุณทุกคนที่ตั้งใจที่จะเป็นต้นแบบที่ดีนะคะให้กับคนใกล้ตัวเรานั้นเดี๋ยวแม่การจะเอาใบสมัครนะคะแล้วก็ตารางต่างๆนะคะหรือว่าถ้าสิ่งที่แม่แอมสื่อสารไปเนี่ยเรายังไม่เพียงพอที่จะไปอธิบายโน้มน้าวชักชวนตั้งคำถามเข้ามาบางทีแม่แอมจะได้เข้าใจว่าแม่แอมต้องพัฒนาการสื่อสารหรือให้ข้อมูลอะไรกับพวกเราเพื่อพวกเราจะได้ไปต่อกับคนอื่นได้ง่ายขึ้นนะคะได้เลยนะคะบอกเข้ามาก่อนที่จะมาตัดสินใจก็ได้นะนะคะแต่ต้องบอกว่าพฤศจิกาถึงกุมภาคือโอกาสทองของเราเนาะในช่วงเวลาที่ทุกคนก็จิตเปิดส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ได้ออกไปเที่ยวด้วยกันเป็นครอบครัวนะคะได้ไปใช้เวลาที่จะมีความสุขเนาะค่ะโอเคค่ะมาสวัสดีนะคะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับพบกันแบบตัวเป็นๆ นะคะ